เจริญศึกษาทุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ระเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากวัดสาขาของวัดสังฆทาน ขออภัยหลวงพ่อจรัญทักขายาโนท่านเจ้าวาดจาก วัดหลวงคุณวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นองค์ต่อปนาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทาโยดำเนินรายการรายการธรรมสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์ในวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึงเวลา 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163และฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164ฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีคำถามเราก็มาคุยกันเรื่องปัญหาการประพฤติปฏิบัติการประพฤติปฏิบัติเป็นของที่เราเข้าใจได้ยากเพราะว่าการที่เราจะมาเรียนรู้พระธรรมคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเราจะต้องมีการรู้เป็นลักษณะของการที่ปฏิบัติถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาเพราะว่าถ้าเราปฏิบัติผิดเนี่ยกิเลสเราก็ละไม่ได้ปฏิบัติถูกก็ละได้ฉะนั้นเรื่องปฏิบัติผิดหรือปฏิบัติถูกนี้เราก็จะเป็นจะต้องเอากิเลสของเราเป็นเครื่องวัดนะโยมก็มีอะไรก็โทรมาได้นะระหว่างที่ยังไม่ได้โทรมานี้ก็คงจะพูดธรรมะไปพลางๆก่อนจะขอให้ญาติโยมไม่ต้องเกรงใจก็โทรมาได้เลยการที่พูดถึงว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าเราจะปฏิบัติผิดหรือปฏิบัติถูกนั้นเราจะต้องเอากิเลสเป็นเครื่องวัดฉะนั้นกิเลสของเราเนี่ยเราจะรู้จักได้อย่างไรอาการเกิดกิเลสนั้นก็หมายถึงว่าจิตของเราเนี่ยวิ่งไปข้างนอกหมายถึงว่านอกก็คือนอกตัวนั่นเองนอกตัวก็ไปสู่อะไรไปสู่อารมณ์ด้านนอกเวลาจิตเราออกไปข้างนอกเนี่ยก็ต้องผ่านตาผ่านหูจมูกลิ้นกายใจผ่านไป6ประตูเขาเรียกว่าทวารทั้ง6เมื่อการที่จิตเราไปอยู่เมื่อไปแล้วเนี่ยก็กระทบสัมผัสเขาเรียกว่าผัสสะเมื่อผัสสะมีเวทนาความรู้สึกก็เกิดขึ้นว่าสุขว่าทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์เมื่อมีเวทนาขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จดจำสิ่งนั้นไว้เขาเรียกว่าสัญญาแล้วก็ปรุงแต่งสิ่งนั้นไปก็เรียกว่าสังขารและการรับรู้ทวารใดทวารหนึ่งที่ต่างคนต่างมีความรับรู้ไม่เหมือนกันเขาเรียกว่าเป็นการรับรู้ทางวิญญาณฉะนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทำงานตลอดแสดงว่าจิตเราวิ่งไปนั้นก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ก็คือกิเลสเรานั่นเองนะเขาเรียกว่าอวิชชามีสังขารก็มีนะเขาออกไปแล้วก็มีสังขารมีวิญญาณมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหมดเลยเท่ากับว่าถ้าละกิเลสได้เนี่ยจิตเราก็จะไม่วิ่งไปการที่จิตเราไม่วิ่งไปนะกิเลสก็เกิดไม่ได้จิตเราวิ่งไปก็กิเลสก็เกิดได้แต่ทีนี้เราคิดว่าการไล่กิเลสมีสองอย่าง อย่างแรกเขาเรียกว่าละด้วยการข่มละด้วยการข่มหมายความว่าจิตจะไปแต่เราไม่ให้ไปจิตจะไปไหนแต่เราห้ามไว้เสียอย่างนั้นน่ะเขาเรียกว่าการข่มแต่นักปฏิบัติก็จำเป็นจะต้องผ่านตรงนี้ก่อนเพราะว่าเราจะรู้จักการที่ไม่ข่มเนี่ยละด้วยการไม่ข่มนั้นละอย่างไรเราจะต้องรู้จักการข่มก่อนทำไมต้องมีคำว่าข่มเพราะจิตของเรานั้นถ้าไม่ข่มแล้วก็จะไม่สู่
ไม่ไปสู่อำนาจนะไม่สู่การปฏิพฤติปฏิบัติได้ฉะนั้นการข่มเขาเรียกว่าสมถะนะสมถะแปลว่าการข่มใจการฝืนใจการสงบระงับการดับคือการระงับนั้นชั่วขณะหนึ่งขณะใดถึงแม้ว่าใจนั้นอยากจะไปอยู่เขายังไม่สิ้นความอยากอยากจะไปอยู่แต่เราระงับไว้เขาเรียกว่าละด้วยการข่มฉะนั้นการข่มเนี่ยข่มด้วยสติก็ดีข่มด้วยปัญญาก็ดีข่มด้วยสมาธิก็ดีมันมีเขาเรียกว่าข่มในภาวะปกติเนี่ยเขาเรียกว่าข่มด้วยการใช้สติข่มไม่ให้ไปแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นความว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์จะไปทำไมแล้วก็ข่มด้วยสตินั่นแหละแต่มีปัญญาเข้าไปกำกับว่าทุกอย่างคิดไปก็มีแต่ความทุกข์แล้วก็พยายามจะไม่คิดอันนั้นเขาเรียกว่าข่มด้วยปัญญาแต่ว่าเป็นปัญญาไม่ใช่ในอริยสัจเป็นปัญญาพื้นฐานแต่ในอริยสัจแล้วจะข่มอีกอย่างหนึ่งไหนจะอย่างหนึ่งก็คือว่าการเข้าไปรู้อีกอย่างหนึ่งอันนั้นจะคงจะคุยกันทีหลังนะก็คงจะพูดตรงนี้ก่อนแต่ข่มด้วยสมาธิหมายถึงว่าเราหลบเข้าไปในสมาธิเลยนะหลบเข้าไปในสมาธิเลยเนี่ยสมาธิตั้งแต่ปฐมฌานนะทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานจนถึงอรูปฌานท่านก็เรียกสมถะหมดเลยเพราะว่าการหลบเข้าสมาธินี้เท่ากับว่าเราหลบการหลบลี้หนีการกับการไปของจิตไม่ให้จิตไปทางหูทางตาเพื่อจะไม่ให้มันเกิดกิเลสเมื่อเราหลบเข้าไปแล้วเนี่ยภาวะสมาธินั้นก็ถึงทางตันนะหมายถึงว่าเข้าไปที่สุดแล้วก็มีความสงบก็จริงสงบมากสงบน้อยอยู่ที่กำลังของสมาธิแต่เมื่อเราออกจากสมาธินี้จิตเข้าสู่ภาวะปกติเนี่ยจิตก็จะเริ่มไปทันทีเลยเขาก็ยังกลับไปสู่ความดั้งเดิมของเขาที่เขามีอยู่แล้วพฤติกรรมเก่าๆที่เคยมีก็กลับฟื้นมาอีกอย่างนี้เขาเรียกว่าสมถะทั้งสิ้นนะสมถะทั้งสิ้นเพราะว่าอะไรเพราะการเข้าสมาธินั้นเป็นเพียงระงับชั่วขณะหนึ่งจะขณะมากน้อยอยู่แล้วแต่ก็ชื่อว่าละด้วยการข่มนั่นเองนะท่านเรียกว่าสมถะส่วนวิปัสสนานั้นก็คือว่าเราจะทำยังไงให้จิตเนี่ยละแล้วละเลยไม่กลับไปสู่การไปได้อีกเลยเราจะต้องให้จิตเนี่ยเรียนรู้เรื่องของอริยสัจอริยสัจคือตัวปัญญาเป็นตัววิปัสสนาอริยสัจในที่นี้เนี่ยก็คือว่าความจริง4ประการก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเราจะต้องเอาจิตไปรู้ตรงนี้ว่าทุกข์ทั้งหมดเกิดแต่อะไรเขาเรียกว่าทุกข์ทั้งหมดเนี่ยต้องเกิดแต่เหตุถ้าเหตุมีทุกข์ก็มีเหตุไม่มีเนี่ยทุกข์ก็ไม่มีถามว่าทุกข์ของเราเนี่ยที่เป็นกิเลสต่างๆเนี่ยเราทำเองหรือผู้อื่นทำหรือเราทำด้วยผู้อื่นทำด้วยหรือเราก็ไม่ได้ทำผู้อื่นก็ไม่ได้ทำความจริงแล้วไม่มีใครทำอะไรแต่เพราะเกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยคือเพราะว่าทุกเนี่ยไม่เราก็ไม่ได้ทำผู้อื่นก็ไม่ได้ทำใครไม่ทำทั้งนั้นแหละแต่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นระบบที่ว่าเกิดเพราะเหตุปัจจัยหมายความว่าอย่างไรเหตุปัจจัยเพราะเหตุปัจจัยมีการเกิดทุกข์ก็มีเหตุประเภทปัจจัยนั้นเป็นอย่างไรหมายถึงว่าจิตเราหนึ่งวิ่งไปหาทางตาไปหารูปนะวิ่งไปทางหูไปหาเสียงนะจิตเราหนึ่งตาหนึ่งรูปหนึ่งจิตเราหนึ่งตาหูหนึ่งเสียงหนึ่งสามอย่างประจวบกันจะทำให้เกิดผัสสะการกระทบสัมผัสเกิดขึ้นและผัสสะตัวนี้จะก่อให้เกิดเวทนาแล้วเวทนาตัวนี้ก็เป็นกลายเป็นสัญญาสังขารวิญญาณจะกลายเป็นว่ากิเลสเรานั่นเองแสดงว่าการประจวบกัน3อย่างนี้เนี่ยจะเป็นเหตุปัจจัยของการเกิดกิเลสเกิดขึ้นทันทีเลยทีนี้ว่าเราจะทำยังไงให้เหตุปัจจัยทั้ง3อย่างนี้เนี่ยไม่เกิดขึ้นนะไม่ให้เหตุปัจจัยตรงนี้เกิดขึ้นเราจะแก้ที่ตาไหมความจริงแล้วไม่ต้องแก้ตาเขาก็มีอยู่อย่างนั้นเราจะแก้ที่รูปไหมความจริงรูปก็ไม่ต้องแก้แต่แก้ที่จิตเราจิตเราไปเท่านั้นแหละตาหูก็เป็นแค่ประตูเป็นแค่การเห็นแต่ว่าจิตของเรานั้นถ้าไม่ไปก็จบถ้าไปก็ยังมีปัญหายืดเยื้อต่อไปฉะนั้นการไปของจิตนั่นแหละเราจะต้องแก้ส่วนตาหูนั้นไม่ต้องแก้ให้เขามีอย่างเดิม
เพราะอะไรเพราะถ้าเราแก้เรื่องจิตเนี่ยไม่ให้ไปแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จบตาหูก็ตั้งอยู่อย่างนั้นเองไม่มีผลอะไรแต่ถ้าจิตไปเมื่อไหร่จิตก็จะมีปัญหาทันทีเลยการเกิดขึ้นของทุกข์ก็จะเกิดขึ้นทีนี้เรามาดูซิว่าจิตทำไมต้องไปล่ะการไปของจิตนั้นเราจะสาวดูแล้วเนี่ยไปเพราะความสองอย่างหนึ่งไปเพราะความจงใจแล้วก็ไปสองไม่ได้จงใจแต่กลับไปอันนี้คือภาวะของจิตที่ไปนี่มีสองการกระทำการกระทำสองอย่างนี้ทำให้เกิดการไปของจิตถามว่าไปเพราะความจงใจถ้าเกิดว่าเราไม่จงใจปัญหาก็จะจบแต่ทีนี้จิตเนี่ยมันยังมีคำว่าไม่จงใจแต่มันก็ไปนี่คือความยากเข้าไปอีกเราจะสาวลึกว่าทำไมทั้งที่เราไม่จงใจเนี่ยจิตทำไมต้องไปเราก็จะได้คำถามว่าได้คำตอบว่าจิตไปเพราะมีความอยากอยู่อยากอะไรล่ะอยากจะไปแล้วทำไมอยากไปล่ะเพราะไปแล้วก็มีความเพลิดเพลินก็เรียกว่านันทิความเพลิดเพลินนั้นเป็นเครื่องโอชะหรือเป็นรสชาติของการที่พอใจพึงพอใจในรสชาติสิ่งเหล่านั้นเช่นตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสเนี่ยเขาเรียกว่ากามคุณ5ไปแล้วเหมือนแมลงผึ้งที่ตอมดอกไม้ไปแล้วก็ได้น้ำหวานออกมาได้ความหอมได้น้ำหวานด้วยสีสันที่สวยสดก็ติดใจในรสชาติสีสันเหล่านั้นก็เลยอยากไปอีกทีนี้เรามารู้ว่าลึกๆจริงๆแล้วเนี่ยจิตไปเพราะมีความอยากฉะนั้นความอยากเนี่ยท่านกล่าวถึงว่าตัณหาเป็นเหตุของทุกข์เพราะตัณหาแปลว่าความอยากความทะยานอยากการวิ่งไปการไหลไปการเป็นกระแสเขาเรียกว่าตัณหาทั้งสิ้นฉะนั้นเราจะเห็นว่าในไตรยสัจจะกล่าวถึงว่าตัณหาเป็นเหตุของทุกข์ฉะนั้นถามว่าเบื้องหลังของตัณหานั้นมาจากอะไรท่านก็กล่าวถึงว่าตัณหานั้นมาจากอุปทานการยึดมั่นการที่มีฉันทราคะในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเป็นที่มาของตัณหาอีกทีหนึ่งเขาเรียกว่าความซับซ้อนซ่อนเงื่อนต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องสาวหาเหตุว่าทุกข์ทั้งหมดเกิดขึ้นอะไรในที่สุดเราก็จะได้เจอว่าต้นตอจริงๆก็คืออุปทานขันธ์5นั่นแหละเป็นทุกข์เป็นที่มาของตัณหานี้เมื่อเรารู้สมุฏฐานว่าอุปทานนั่นเองเป็นตัวทำให้เกิดตัณหานี้ตัณหาก่อให้เกิดเวทนาเวทนาก่อให้เกิดสัญญาสังขารวิญญาณนี่คือกระบวนการของการเกิดกิเลสเราจะทวนพบต้นตอของปัญหานี้ก็คืออุปทานขันธ์อุปทานขันธ์คืออะไรอุปทานขันธ์ก็คือการยึดมั่นรูปนี้ว่าเป็นเราก็คือร่างกายนี้ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้านี้เมื่อยึดมั่นในรูปนี้เป็นเหตุแล้วเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เกิดขึ้นเพราะรูปนี้เป็นเหตุฉะนั้นจริงๆแล้วก็คือรูปเป็นต้นตอที่ใหญ่ที่สุดจึงมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ถ้าเราเห็นแจ้งรูปนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่มีในรูปไม่ใช่ของเราตัณหา เวทนาตัณหาอุปทานก็หมดไปหรือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดับไปเท่ากับว่าทุกคนเนี่ยจะต้องละฉันทราคะในรูปเสียเราถึงจะกำจัดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้นี่คือเขาเรียกว่าต้นตอของปัญหาทั้งหมดเราจะสาวได้ว่าการสาวหาตรงนี้เขาเรียกว่าหาเหตุของทุกข์เขาเรียกว่าทุกข์เกิดแต่เหตุนั้นมีทุกข์ก็มีถ้าเหตุไม่มีทุกข์ก็ไม่มีสุดท้ายเราก็ได้เห็นว่าการที่เรามาเอาจิตมาดูตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้านั่นเองจึงมาดูรูปนี้ก่อนเพราะรูปทุกคนก็คือร่างกายเนี่ยทุกคนจะรักตัวเองทุกคนเขาเรียกว่าความรักนั้นเนี่ยเป็นอุปทานขันธ์นะทุกคนเกิดมาเนี่ยเราจะถามตัวเองว่าในโลกนี้เรารักอะไรมากที่สุดเราจะได้คำตอบว่าตัวเองเป็นที่รักอย่างยิ่งของตนส่วนรักคนอื่นๆสิ่งอื่นๆนั้นเป็นสิ่งที่ตามมาจากความรักของตนนั้นเป็นเหตุฉะนั้นนักปฏิบัติเราสาวอย่างนี้เขาเรียกว่าละด้วยการไม่ข่มเพราะละอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสาวหาเหตุแล้วก็ดับด้วยปัญญาแล้วเราจะทำให้จิตของเรานี้หยุดสนิทในที่สุดทุกข์ก็จะไม่มีเขาเรียกว่าละกันอย่างละกันละอย่างนี้เนี่ยก็เรียกว่าละด้วยการไม่ข่มเขาเรียกว่าวิปัสสนาญาณฉะนั้นวิปัสสนาญาณจะเป็นตัวดับความอยากของจิตนี้ไม่ให้จิตนี้วิ่งไป
เมื่อวิ่งไปเมื่อไหร่ทุกข์ก็เกิดทันทีเลยแต่เมื่อเราละด้วยสมาธิหรือสติหรือปัญญาที่เป็นพื้นฐานธรรมดาเนี่ยละได้ชั่วขณะเขาเรียกว่าละด้วยสมถะเป็นการละด้วยการข่มถ้าไม่ข่มมันก็ไปอยู่เหมือนเดิมข่มก็พอจะหยุดได้บ้างแต่บางครั้งข่มก็เอาไม่อยู่เพราะว่ากำลังเขาแรงมากเราจะอยู่ได้บางครั้งเราไม่ได้ทุกครั้งนะอันนี้ก็เรียกว่าการข่มทั้งสิ้นไม่ว่าการเข้าสมาธิฌานตั้งแต่ปฐมฌานไปก็คือการข่มทั้งสิ้นอาจจะข่มมากข่มน้อยก็คือว่าข่มถ้านักปฏิบัติเนี่ยจะละด้วยการข่มอย่างเดียวเนี่ยเราก็ไม่สำเร็จประโยชน์เท่าที่สูงสุดหมายถึงว่าได้ระดับหนึ่งเท่านั้นเองได้ด้วยการข่มแต่ไม่ได้ดับสูงสุดที่ว่าละด้วยการไม่ต้องข่มเนี่ยมันจะต้องมีอีกขั้นตอนก็เขาเรียกว่าวิปัสสนาฉะนั้นวิปัสสนาสาวไปแล้วก็คือเราจะทำยังไงให้เห็นตัวเองนั่นเองนะทีนี้จิตของเราเนี่ยทุกคนบอกว่าเรารักตัวเองทั้งนั้นนะแล้วก็การที่เราไม่เห็นตัวเองเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีความรักนั้นอยู่แล้วเราจะไปดูที่ว่าเรารักอะไรตรงไหนในร่างกายนี้ที่บอกว่ารักตัวเองเรารักส่วนไหนของร่างกายนี้ดูตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังดูอาการ32เอาจิตไล่ไปดูภายจิตตะเวนดูไปทั่วอาการ32ว่าเรารักอะไรตรงไหนนี่คือการดำเนินเข้าไปสู่วิปัสสนาฉะนั้นจิตที่ข่มเป็นสมาธินั้นเขาเรียกว่าสมถะวิปัสสนาคือการเห็นแจ้งในเบญจขันธ์หรือขันธ์5นั่นคือวิปัสสนาฉะนั้นสมถะวิปัสสนาเป็นธรรมที่คู่กันที่ทุกคนจะต้องทำให้แจ้งทั้งกระบวนการของวิปัสสนาเนี่ยจะซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากเพราะว่าเป็นการละที่แยบยลและก็การค้นหาสมุฏฐานของปัญหาสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้ปัญหาได้ต้นต่อของปัญหาก็คือตัวฉันทราคะตัวที่มีความยินดีในตนนั่นเองเป็นที่มาของทุกคนทีนี้ส่วนวิปัสสนานั้นเราจะต้องทำอย่างไร1เราต้องข่มจิตไม่ให้ไปข้างนอกก่อนด้วยการประคองไว้นะเพราะว่าจิตจะไปเนี่ยเราก็ประคองไว้ด้วยสตินะเอาสติเนี่ยกั้นเขาเรียกว่าสติปัฏฐานนะสติปัฏฐานที่กั้นหรือว่ามรรคมีองค์8เนี่ยต้องใช้สติปัฏฐานเข้าช่วยนะข้อ1กับข้อที่7เนี่ยทำงานหนักนะข้อ1ของมรรคก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นในอริยสัจข้อที่7ก็คือสติปัฏฐาน4ระดมกันเขาเรียกว่า2ข้อเนี่ยมาประชุมกันแล้วก็อบรมข้อที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ไปแล้วก็ที่8เอาไว้สุดท้ายเพราะว่า1ถึง7เนี่ยจะต้องอบรมก่อนเมื่อเราเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยในชีวิตประจำวันในการประพฤติปฏิบัติก็คือเราจะต้องมีการเข้าสู่วิปัสสนาก็คือการที่ว่าเราจะต้องข่มจิตไม่ให้คิดไปในอารมณ์ภายนอกก่อนเมื่อข่มอย่างเดียวยังไม่จบเราจะต้องเอาจิตนั้นน่ะมาพิจารณากายตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าทำไมเราจะต้องพิจารณากายเพราะว่าจิตของเราเนี่ยรักร่างกายนี้รักตัวเองรักตัวตนนี่เองรักตัวเองนี่เองความรักนั้นเป็นอุปทานเราจะพาจิตไปดูว่าเรารักอะไรตรงไหนในร่างกายนี้เดินเอาจิตเดินตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าด้วยอุบายเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการนะโยนิโสมนสิการเขาเรียกอุบายอันแยบคายเพื่อให้จิตเนี่ยนึกถึงตัวเองตายบ้างนึกถึงตัวเองเป็นอสุภะบ้างนึกถึงตัวเองเป็นร่างสดๆเนี่ยถูกชำแหละบ้างเนื้อไปเอาจิตไล่ไปตามเนื้อตามตัวว่าเราจะดูส่วนไหนว่าเรารักที่สุดนะเราจะดูว่าส่วนไหนที่เรารักที่บอกว่ารักตัวรักตัวรักตรงไหนปรากฏว่าจิตเนี่ยถูกอบรมไปด้วยอุบายเหล่านี้มากขึ้นปรากฏจิตไม่เห็นอะไรน่ารักเลยกลายว่ารักไม่น่ารักยังไม่พอรักไม่น่ารักธรรมดายังไม่พอยังเบื่อหน่ายอีกนี่คือเขาเรียกว่าเบื่อหน่ายเนี่ยการเบื่อหน่ายเกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าวิราคะนะวิแปลว่าไม่ราคะแปลว่ายินดีไม่ยินดีนั่นเองนะท่านถึงกล่าวถึงว่าอาการที่ว่าธรรมะทั้งหมดบรรดาธรรมทั้งหมดเนี่ยวิราคะธรรมเป็นเลิศนะท่านกล่าวอย่างนั้นแสดงว่าอุบายไหนที่น้อมนำมาพิจารณาตนได้อุบายใดที่เราเนาะพิจารณาตัวเองได้เท่าไหร่นั่นเขาเรียกว่าวิราคะธรรมทั้งสิ้นสิ่งเหล่านี้นักปฏิบัติจะต้องเข้าใจด้วยปัญญานะแล้วก็น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติเมื่อเราประพฤติปฏิบัติไปเนี่ยหมายถึงว่าเราน้อมจิตไปอีกทางหนึ่งก็คือทางไม่เที่ยงแล้วก็น้อมจิตมาดูตัวเราตั้งแต่ศีรษะว่าถึงปลายเท้าว่าเรารักอะไรตรงไหน
เมื่อเราทําไปนานเข้าเดินก็นั่งเดินก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นซากศพนอนก็ดียืนก็ดีพิจารณาน้อมไปทางไตรลักษณ์แปลว่าสามนะลักษณะเขาเรียกว่าสามัญลักษณะของคนนี่ก็เรียกว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่เขาเรียกว่าลักษณะสามนี้ว่า ไตรลักษณ์ก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือร่างกายนี้เป็นภาวะที่ไม่เที่ยงแล้วเป็นทุกข์ด้วยแล้วก็เป็นอนัตตาฉะนั้นเราจะน้อมจิตเนี่ยพิจารณาถึงความเป็นไตรลักษณ์นี้ตลอดเวลาก็คือนึกถึงความตายนึกถึงความปฏิกูลนึกถึงความไม่มีอะไรที่น่ายินดีเพื่อจะให้จิตนั้นเปลี่ยนความรู้สึกของตัวเองว่าตัวเองไม่น่ารักเลย มันเป็นการยัดเยียดไหมทำให้จิตเนี่ยเราเปลี่ยนจากร่างรักเนี่ยมาเป็นไม่น่ารักบางคนคิดว่าเราจะยัดเยียดให้จิตเนี่ยเบื่อหน่ายตัวเองเนี่ยมันเป็นการฝืนธรรมชาติไหมในเมื่อตัวเราทุกคนเนี่ยเกิดมาก็รักตัวเองทั้งนั้นแต่เมื่อเราจะทำให้เกิดการเบื่อหน่ายเนี่ยมันเป็นการผิดธรรมชาติไหมความจริงแล้วถ้าเราไปอบรมจริงๆแล้วเนี่ยไม่ผิดนั่นคือความถูกต้อง แสดงว่าเราเห็นตัวเองไม่น่ารักแล้วก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั้นคือความถูกต้องถ้าอย่างนั้นความถูกต้องยังไม่เกิดสิแน่นอนยังไม่เกิดแต่ชีวิตที่เราดําเนินมาตั้งแต่เกิดมาแสดงให้เราผิดพลาดหมดสิถูกต้องแสดงว่าถ้าใครเกิดมารักตัวเองคนนั้นคือความผิดพลาดหมดเลยแสดงว่าทุกคนเกิดมาผิดพลาดตลอดเขาเรียกว่าอวิชชาคือความไม่รู้แต่เราซอยย่อยขยายความแล้วเนี่ยเราไม่มีอะไรน่ารักจริงๆตัวเราเขาเรียกว่าความเห็นของเราเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเป็นความเห็นที่ผิดมาก่อนแล้วโดยที่เราไม่รู้สึกตัวความผิดอันนี้เขาเรียกว่าวิปลาสนะวิปลาสสี่อย่างก็คือวิปลาสแปลว่าการเห็นความเห็นคลาดเคลื่อนสี่อย่างก็คือว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงมองเป็นของเที่ยงนะสิ่งที่เป็นทุกข์มองเป็นของสุข สิ่งที่เป็นอนัตตามองเป็นของอัตตาสิ่งที่ไม่มีตัวตนเนี่ยอัตตาเนี่ยแล้วก็ ของนี้เป็นของทุกข์แต่มองว่าเป็นของสุขอย่างนี้เขาเรียกว่าวิปลาสสี่นะสี่อย่างก็คือว่าทิฏฐิวิปลาสสัญญาวิปลาสจิตตวิปลาสความคลาดเคลื่อนก็ความเห็นก็ผิดเพี้ยนไปหมดสัญญาคือการให้สัญญาการวางสัญญาหรือการจดจําอะไรก็ผิดหมดเลยที่เราน้อมนํามาเป็นลักษณะสัญญาต่างๆแล้วก็จิตเราก็คาดเคลื่อนความเป็นจริงเขาเรียกว่า3ใน4 3อย่างใน4อย่างก็คือลักษณะของความวิปลาสความคาดเคลื่อนเมื่อเป็นอย่างนั้นแสดงว่าทุกคนเกิดมาเนี่ยมีความรักในตนนั้นนั่นคือความผิดไม่ใช่ความถูกความถูกนั่นน่ะเราเอาจิตไปดูว่าเรารักตรงไหน ปรากฏว่าดูแล้วเนี่ยเราเห็นแจ้งด้วยตาไหนนะนี่เขาเรียกว่าตาไหนเมื่อเห็นแจ้งขึ้นมาแล้วเราถึงได้รู้ว่าเราไม่มีอะไรน่ารักเลยแสดงที่เรารักน่ะรักรวมๆหลอกรักเหมาเหมาเหมือนเหมาเอาว่าเราเนี่ยน่ารักแต่จริงๆไปย่อยขยายแล้วเนี่ยเราไม่มีอะไรน่ารักเลยในตัวเองเมื่อเป็นอย่างนั้นความเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกของเราก็จะเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่โตขึ้นมาว่า เมื่อก่อนเราเข้าใจว่าตัวเองเกิดมาเป็นของน่ารักแต่เดี๋ยวนี้เราเริ่มเห็นว่าตัวเองไม่น่ารักขึ้นมาความน่ารักนั่นเองเป็นที่มาของอุปทานนะความเห็นตัวเองแล้วไม่น่ารักนั่นเองเป็นที่มาของการคลายอุปทานนั้นนะเมื่ออุปทานคลายตัณหาก็คลายเมื่อตัณหาคลายจิตที่วิ่งไปก็หมดความอยากลงความอยากของตัณหานั้นก็จะเบาลงเบาลง อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าวิปัสสนาฉะนั้นการวิปัสสนาเนี่ยท่านฝากว่าการที่เราจะวิปัสสนาไปถึงขั้นไหนระดับไหนเนี่ยเอาอะไรเป็นเครื่องวัดท่านวัดด้วยการเห็นแจ้งการเห็นแจ้งนั้นหมายถึงว่าเราเห็นชัดในตัวเราการแจ้งนั้นเขาเรียกว่านิโรธนะนิโรธแปลว่ามีทุกข์แล้วก็มีเหตุของทุกข์มีการดับทุกข์ก็เรียกว่านิโรธนะทุกข์ก็คือการที่เรายึดมั่นตัวเหล่านี้ เหตุของทุกข์ก็คือความอยากมีประการต่างๆการดับทุกข์ก็คือทําให้แจ้งเขาเรียกว่านิโรธฉะนั้นตัวเองแจ้งขึ้นเท่าไหร่เนี่ยดับทุกข์ก็จะเกิดมากเท่านั้นแจ้งมากดับมากแจ้งน้อยดับน้อย
นะข้อแยกศัพท์ข้อที่3นี่ก็คือนิโรธก็คือแจ้งชัดบางคนอาจจะคิดว่าแจ้งอย่างไรแจ้งด้วยตาในนะตาในของเราเนี่ยปกติเนี่ยเราเห็นแจ้งอยู่แล้วแต่ไปแจ้งคนอื่นหมดแต่ไม่มืดตัวเองเราก็ย้ายธรรมชาติที่เห็นแจ้งคนอื่นนั้นมาปรากฏให้เราให้ได้แล้วก็ให้ปิดคนอื่นให้มืดไปเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นแจ้งหรือภาษาทางธรรมเรียกว่าญาณทัศนะญาณทัศนะญาณทัศนะตัวนี้จะเป็นตัวที่ถูกอบรมขึ้นมาซึ่งเราไม่เคยมีมาก่อนหรือเรียกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าดวงตาก็ได้ตรงนี้นะเขาเรียกว่าดวงตาได้เกิดขึ้นซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้เห็นเลยเราสังเกตว่าตัวเราจะไม่เห็นตัวเองเลยหลับตาจะมืดตึ๊บนะแต่เมื่อเราอบรมขึ้นมาเนี่ยความเห็นอันนี้ก็จะเปิดขึ้นมาเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเองชัดขึ้นแล้วก็ให้นักปฏิบัติเนี่ยรักษาความเห็นนี้เอาไว้อย่าให้หายเขาเรียกว่ารักษาดวงตาไว้ดวงตาของเรามืดบอดมานานเมื่อเรารักษาไปเรื่อยๆตาเราก็เป็นดวงตาที่ดีขึ้นให้รักษาไปเรื่อยๆนะรักษาภาพมันไว้อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้พินโยภาพอยู่ในคำสอนพระเจ้ากระจายกล่าวอย่างนี้ขบวนการเหล่านี้เขาเรียกว่าดับด้วยวิปัสสนาญาณ นะวิปัสสนาญาณก็คือการทำอย่างนี้นะโยมก็ถามได้นะโยมนะนะโยมฟังมาแล้วก็ถามได้นะเพราะว่าอาตมาก็พูดไปเนาะแต่ยังไม่ถามก็ไม่เป็นไรนะก็เดี๋ยวถามก็ได้นะถ้าไม่ถามก็ฟังไปก่อนแล้วก็เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเองแจ้งขึ้นชัดขึ้นทุกคนจะร้องไห้นะร้องไห้ปิติใจว่าเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นตัวเองเขาเรียกว่าเราอยู่ด้วยกันแต่ไม่เห็นกันมาก่อนมันเป็นความมืดบอดนะเราจึงอยู่ในโลกนี้โลกแปลว่าความมืดนะถึงแม้เราจะมีดวงเดือนดวงตะวันแต่เราก็ไม่เห็นตัวเองดวงเดือนดวงตะวันก็เห็นสิ่งอื่นไปซะหมดนะยกเว้นการเห็นด้วยตาไหนเท่านั้นที่ไม่ใช่ดวงเดือนดวงตะวันอะไรเห็นด้วยจิตของเราเท่านั้นถึงจะทำให้แจ้งออกมาดังนั้นถ้ากับการอบรมก็จะเกิดขึ้นนะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าใจนครสวรรค์ครับจากโยมสมจิตเจริญพรใจโยมกับนมัสการหลวงพ่อทั้งสองลูกนะคะเจริญพรเจริญพรหลวงพ่อจะถามอยากถามหลวงพ่อว่าหนูสมาธิไปแล้วหนูป่วยแต่แล้วทำยังไงหนูก็ไม่กล้าเลยทำมาเลยทำยิ่งทำไปก็ยิ่งปวดยิ่งเมื่อยยิ่งปวดมากขึ้นทำยังไงก็ไม่ทราบหนูทำมาตั้ง4-5 ปีแล้วทำไมมันไม่ทราบมีปัญหากับที่หนูป่วยนี่อยู่อยากหนูก็โอนลังทำบุญตามสถานีต่างๆทำทุกบุญนะคะแล้วหนูที่ที่หนูไม่อยากอยู่ค่ะหลวงพ่อไม่อยากฆ่าตัวตายแล้วมันจะไปยังไงเราทำไม่ได้นะทำไม่ได้ฆ่าตัวตายไม่ได้ฆ่าก็ไม่พ้นเราต้องแก้ปัญหาภายในอย่างเดียวการพ้นทุกข์ด้วยวิธีนั้นยังไงก็ไม่พ้นเพราะว่าเรายังไม่ได้เคลียร์ปัญหายิ่งทำสมาธิยิ่งปวดคือเรายังไม่ทราบว่าโยมทำสมาธิแบบไหนนะมันมี2สมาธิสมาธิ1เขาเรียกว่าฌาน ฌานเนี่ยเขาเรียกว่าหลบความปวดได้แต่การหลบอย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะ เขาเรียกว่าหลบด้วยฌานเนี่ยเขาเรียกว่าหลบด้วยการข่มให้จิตเนี่ยหนีไปอยู่ที่อื่นซะหนีไปอยู่ในสมาธิไม่ให้มารับรู้ร่างกายวิธีนั้นดับเฉพาะเมื่อเราใช้ยามจำเป็นเท่านั้นเองนะแต่เวลาจะตายเนี่ยห้ามเข้าไปตรงนั้นนะถ้าเกิดว่าเราจะเป็นจะตายแล้วเนี่ยเราเข้าฌานไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะการเข้าฌานนั่นคือความหลบลี้หนีปรากฏการแต่ถ้าเกิดว่าโยมทำอย่างที่ธรรมาสอนเนี่ยให้เห็นตัวเองมากเนี่ยเขาเรียกว่าทางนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่ฌานมันเป็นญาณนะญาณทัศนะตัวนี้เนี่ยจะทำให้เราละด้วยปัญญาแต่การเจ็บปวดนั้นไม่ได้ละหมายถึงว่าเราเจ็บปวดอยู่แต่เราเห็นความเจ็บปวดว่านั่นก็ไม่ใช่ของเราแล้วก็จะลดลงครึ่งหนึ่งนะความปวดนั้นจะลดลงครึ่งหนึ่งแต่ไม่ได้หายปวดทีเดียวอันนี้เขาเรียกว่าละเรื่องความถูกต้องส่วนมากแล้วเนี่ยพระยะเจ้าจะละตรงนี้คือไม่หนีให้เห็นอยู่แต่ทีนี้เราขาดความเห็นชัดเนี่ยเพราะเราไม่ได้สร้างไว้มากมายความเห็นของเราอ่อนมากมันก็เลยทำให้เราไม่เห็นหรือเห็นด้วยความเลอะเลือน
เมื่อเลอะเลือนปุ๊บเนี่ยจิตเราอาศัยความเห็นนั้นอยู่ไม่ได้ก็เลยหล่นไปที่เวทนาอย่างหนักทำให้เราเนี่ยเป็นอย่างนี้นะทำให้เราอย่างนี้ฉะนั้นเท่ากับว่าถ้าโยมจะแก้ไขตอนนี้เนี่ยจะมาแนะนำขอให้เห็นตัวเองอย่างเดียวนะเราจะดับแล้วก็ไปดีที่สุดนะเราจะดับเหมือนว่าเราถึงเวลาเราจะละโลกเนี่ยเราก็จะไปทางดีแต่ไม่ควรทำร้ายตัวเองนะไม่ควรเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องเจอแล้วเป็นสิ่งที่น่าศึกษาที่เราจะต้องศึกษาทุกคนไม่ใช่ว่าโยมคนเดียวทุกคนเป็นเหมือนโยมทุกคนแหละนะแต่ว่าจะเป็นตอนไหนยังไม่รู้นะตอนนี้เราอาจจะมาถึงเราก่อนก็ได้นะอันนี้เขาเรียกว่า การแก้ปัญหาเรื่องจิตก็คือการรู้แจ้งเห็นจริงในตัวเราเนี่ยเวลาเราเห็นตัวเองชัดเนี่ยความเจ็บปวดนั้นจะลดไปครึ่งหนึ่งและไม่กระสับกระส่ายเพราะอะไรเพราะเราไม่มีอุปทานอุปทานเราน้อยลงไปน้อยลงไปอุปทานน้อยตัณหาก็น้อยตัณหาน้อยเวทนาก็น้อยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะเบาหมดเลยอันนี้เขาเรียกว่าเห็นด้วยปัญญาเขาจะเห็นว่าความเจ็บปวดนั้นก็ไม่ใช่เราเพราะอะไรเพราะเขาเห็นว่าร่างนี้ไม่ใช่เราแล้วจะว่าร่างนี้จะอาศัยแล้วมีความสุขก็ตามมีความทุกข์ก็ตามนั่นก็ไม่ใช่ของเรามันเป็นสภาวะที่เขามีมาอย่างนั้นแต่เราเห็นด้วยปัญญาแล้วพยายามสงบใจอยู่อย่างนี้เขาเรียกว่าละด้วยปัญญาแต่ความเจ็บปวดนั้นมีนะไม่ใช่ไม่มีแต่จะลดไปครึ่งหนึ่งถ้าเราเห็นแต่ถ้าไม่เห็นเราจะรับเต็มๆการหนีเข้าฌานนี้เขาจะใช้ตอนที่ว่าหลบตอนที่ยังมีชีวิตอยู่พอจะหลบได้บ้างเหมือนกับว่าตอนที่เรามีชีวิตอยู่เราก็พอจะหลบในฌานหลบในฌานก็เลยหลบด้วยการข่มคือเอาจิตนิ่งเข้าไปในสมาธิเลยไม่ให้รับรู้กายทีนี้เราไม่ได้ฝึกมาก่อนเนี่ยก็พูดยากนะตรงนี้นะพูดนี้ตรงนี้จะพูดยากถ้าเราฝึกมาก่อนเนี่ยเราก็จะหลบตรงนั้นได้ในเมื่อเรายังไม่สิ้นก็หลบไปตรงนั้นได้แต่อยากจะให้ถ้าเกิดว่าหลบตรงนั้นอย่างเดียวเนี่ยไม่เห็นแจ้งเนี่ยต่อมาว่าเห็นแจ้งจะดีกว่าเยอะเพราะว่าการเห็นแจ้งเนี่ยมันจะเห็นด้วยปัญญาถ้าละด้วยการสมาธิเนี่ยมันจะมีอะไรที่อกุศลแทรกซ้อนเยอะมากนะทำให้เราเนี่ยละไปแล้วเนี่ยมันยังไงมันไม่ได้ละนะมันหลบนะเขาเรียกว่าหลบเวทนานะตรงนั้นแต่ถ้าละเนี่ยมันลักษณะที่เผชิญเวทนาแล้วก็เห็นว่าเวทนานี่ไม่ใช่ของเราแต่ก่อนจะเห็นเวทนาไม่ใช่ของเราต้องเห็นร่างนี้ก่อนนะมันต้องเรียนอย่างนั้นนะทีนี้เราจะไปทำตอนนี้เนี่ยลำบากเพราะว่าเราต้องซ้อมไว้ก่อนนะซ้อมไว้ก่อนไม่ใช่ว่าไฟลุกแล้วไปหาน้ำเนี่ยมันไม่ทันอันนี้เราต้องหาน้ำไว้ก่อน แต่เอาละวันนี้มันมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราให้จิตเราในพิจารณาความไม่เที่ยงในสังขารไว้บ่อยๆให้โยมเนี่ยนึกถึงตัวเองเนี่ยเหมือนเป็นซากศพอ่ะนะพิจารณาตรงที่บริเวณที่เจ็บปวดนะเห็นให้เห็นไม่เห็นก็สมมุติขึ้นมาก่อนให้เห็นว่าเราเนี่ยมีอะไรที่น่ายินดีนั้นมันเจ็บตรงไหนดูความเจ็บมันเป็นตรงไหนอยู่ตรงไหนแล้วก็เห็นบริเวณนั้นจริงๆตามอวัยวะส่วนนั้นจริงๆเช่นเห็นตับเห็นไตเห็นไส้เห็นพุงต้องเห็นตามนั้นเลยแล้วจิตมันจะนิ่งได้แล้วก็ปัญญามันก็จะเกิดอยากจะให้ทำตรงนี้นะอย่าคิดสั้นเนาะให้ทำใช้ความจริงตรงนี้เนี่ยมาฝึกฝนถ้าเราทำคิดสั้นไปเนี่ยเราก็ไม่มีผลดีอะไรมีหนำซ้ำเป็นผลร้ายนะที่พุทธเจ้าไม่ได้สรรเสริญให้ทำอย่างนั้นแล้วก็การละของเราจะไปทางที่ไม่ดีเลยสู้เราละดีดีกว่าโดยตามธรรมชาติของเขาดีกว่าขอให้ร่างกายเนี่ยเป็นหินรับมีดรับปัญญาว่าเรามารักอะไรตรงไหนเราสังเกตไหมว่าตอนที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเรามีความสุขที่สุดเราเคยมีอย่างนั้นไหมโดยอาศัยร่างกายนี้แล้วก็มีความสุขที่สุดแล้ววันนี้เนี่ยเราอาศัยร่างกายนี้มีความทุกข์ที่สุดสองอย่างมีค่าเท่ากันแต่คนธรรมดาทั่วไปไม่ได้รู้เห็นอริยสัจเนี่ยเวลาดีใจฟูแต่เสียใจแฟบฉะนั้นเราจะให้ค่าทั้งสองว่าบวกและลบเนี่ยมีค่าเสมอกันว่านั่นมันเป็นสักแต่ว่าเวทนาอะไรก็แล้วแต่ที่เราอาศัยและสุขที่สุดในชีวิตที่อาศัยร่างกายนี้อาศัยแล้วมีความสุขได้มาบัดนี้การเสวยของเราที่มีทุกข์ที่สุดที่เรากำลังได้รับอยู่เนี่ย
ให้ตีค่าว่าเท่ากันอย่าคิดว่าสุขนั่นแหละพอใจอย่าคิดว่าทุกเนี่ยไม่พอใจเราจะต้องวางทั้งสองเป็นอุเบกขาไว้ว่านั่นไม่ใช่ของเรามันทำยากเหมือนกันนะแต่ว่าคนเราส่วนมากก็จะเป็นอยากจะมีความสุขนะแต่ไม่อยากมีทุกพยายามจะต่อต้านสุขพยายามที่จะอ้าแขนรับอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะเขาเรียกว่าเป็นอุปทานทั้งสิ้นอย่างนี้ฉะนั้นเท่ากับว่าเราจะต้องเห็นทั้งสองอย่างนี่มีค่าเสมอกันเพียงแต่บวกกับลบนะทุกที่สุดกับสุขที่สุดในร่างกายนี้ทั้งสองนั้นนะเขาเป็นแต่ว่าสักเวทนาฉะนั้นผู้เห็นแจ้งเนี่ยเขาจะบอกว่าเห็นว่าไม่ควรฟูและก็ไม่ควรแฟกในสิ่งทั้งสองนั้นเพราะว่าเห็นว่านั่นคือเวทนาสักแต่ว่าเวทนาเวทนานั้นจะเที่ยงได้อย่างไรในเมื่อร่างกายนี้ไม่เที่ยงอันนี้มันเป็นคำพูดเนาะถ้าเกิดว่าโยมเห็นจริงเนี่ยมันจะลึกซึ้งกว่าลึกซึ้งตรงที่ว่าเราเห็นตัวเองเราก็ไม่เที่ยงเนาะความสุขทุกข์จะเที่ยงได้อย่างไรความกระสับกระส่ายเราก็จะเบาลงนะแล้วการรักษาความเห็นนั้นไว้อย่าให้หายแล้วจะเป็นเครื่องอยู่ของจิตอย่างดีเลยอย่างนี้แหละนะเอาให้กำลังใจเนาะโยมสมจิตเนาะยังไงก็สู้กันไปเนาะสายคงจะหลุดไปแล้วล่ะยังไงก็ลองพิจารณาอย่างที่เคยทำมานั่นแหละนะทำให้มากให้เห็นตัวเองไว้ถ้าเจ็บตรงไหนดูตรงนั้นก็ได้แล้วก็ให้เห็นภาพไว้ไม่เห็นสมมุติเอาถ้าไม่เห็นจริงเอามือคำไปตรงบริเวณนั้นก็นึกไปตามนั้นนะมือช่วยได้เพราะว่าเรานึกไม่ออกมองไม่เห็นแต่สำหรับคนที่เห็นแล้วไม่ต้องนะไม่ต้องเหมือนคนตาบอดนะคำดูก่อนนะคำไปนึกว่ารูปพรรณสัณฐานอย่างไรตอนนี้มันไม่มีอะไรจะช่วยเราได้แล้วเพราะว่ามันนึกไม่ออกจริงมันมองไม่เห็นจริงนะเราก็คำไปนึกไปคำไปนึกไปเหมือนคนตาบอดคำไปถึงมองไม่เห็นก็คำดูก็รู้ว่ามันเป็นรูปลักษณ์ยังไงอย่างเงี้ยแล้วก็สมมติไปตามจินตนาการว่าเอาไว้ว่าส่วนนั้นนะเราคงเป็นสีสันอย่างนี้เป็นลักษณะนี้ให้จิตอยู่ตรงนั้นเพื่อเราจะมีปัญญาขึ้นมานะให้มันนิ่งขึ้นแล้วก็ให้เพื่อให้รู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเรานะเราไม่มีอะไรน่ารักมันนะน่าเบื่อหน่ายซะด้วยซ้ำนะอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าจะละด้วยปัญญาความกระสับกระส่ายของเราก็จะน้อยลงนะลองไปทำดูเนาะก็ยังไงก็มีใครถามก็ถามได้นะมีใครจะถามก็ถามได้ถ้าไม่มีใครถามก็คงอธิบายเรื่องเมื่อกี้นะต่อว่า การที่เราเห็นแจ้งตัวเราก็เรียกว่าเห็นด้วยตาไหน ซึ่งตาในตรงนี้เนี่ยเป็นตาที่เราเกิดขึ้นจากการอบรม เขาเรียกว่าญาณทัศนะญาณทัศนะตัวนี้เนี่ยยังไม่เกิดแก่ใครทุกคนที่ยังไม่ได้อบรมอย่างจริงจังเหมือนพระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยท่านถึงแม้ว่าจะเป็นพระผู้เฒ่าแล้วนะ ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเรียกว่า พระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยยังไม่มีดวงตาไหนมีแต่ดวงตานอกแล้วต่อมาเนี่ยเมื่อฟังธรรมจักรกับปวัตตนสูตรก็ได้เห็นดวงตาภายในขึ้นมาที่ว่าที่พุทธเจ้าทรงแสดงขณะนั้นเนี่ยพระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยเป็นปัจจวัคคีย์ผู้มีอายุแล้วนะก็เรียกว่ามีอายุมากแล้วมากกว่าปัจจวัคคีย์รูปอื่นๆปัญจวัคคีย์แปลว่านักบวชทั้ง5นะปัญจแปลว่า5วัคคีย์คือนักบวชเหล่านี้เนี่ยบวชตามพุทธเจ้าแต่ยังไม่เป็นพระนะเป็นเหมือนนักนุ่งขาวนะลักษณะว่าพระพุทธเจ้ายังไม่บัญญัติเรื่องการแต่งแต่งเป็นพระเป็นอะไรยังไม่ได้เหมือนฤาษีอย่างนั้นเนี่ยแต่เมื่อเป็นพระแล้วเนี่ยทุกคนก็นุ่งเหลืองหมดห่มจีวรถูกต้องหมดนะก็บวชกันหมดแต่ว่าพระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยเป็นผู้มีดวงตาก่อนใครดวงตาอันนี้เนี่ยเพิ่งจะเกิดนะเกิดก็พอมารู้อะไรเราจะไปดูในธรรมจักรกับพระพุทธสูตรเนี่ยพระอัญญาโกณฑัญญะมีดวงตาเห็นอะไรพระเจ้าจะถามว่ารูปเที่ยงไหมแสดงว่าเห็นรูปแล้วนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงไหมพระอัญญาโกณฑัญญะก็ตอบทันทีว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะเมื่อไม่เที่ยงแล้วสิ่งนั้นควรหรือที่เราจะเป็นสุขเป็นทุกข์เล่าเป็นแล้วสิ่งนั้นเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์เล่าท่านบอกว่าเป็นความทุกข์ไม่ใช่ความสุขนะถ้ามันเป็นความทุกข์แล้วควรหรือนั่นเป็นเราท่านก็กล่าวว่านั่นไม่ใช่ของเรา
เนี่ยเท่ากับว่าเบื่อนั่นไม่ใช่ของเราแล้วก็เกิดการเบื่อหน่ายคลายกำหนัดว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารไม่ใช่ของเราเมื่อเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจิตก็หลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นการที่กระทำยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นขันห้านั่นเองซึ่งดวงตาตรงนี้นะเห็นแล้วจะไม่มีการปิดจะเปิดตลอดชีวิตเลยตลอดชีวิตเราจะปรากฏอยู่ตลอดเวลาคือเปิดแล้วเนี่ยจะไม่มีการบอดต่อไปซึ่งดวงตาอันนี้ก็เรากล่าวถึงเมื่อกี้นี่ว่าให้อบรมไงอันที่แรกเราไม่เห็นเลยตัวเองมืดหมดเราก็เดินไปนั่งไปก็เหมือนกับเราไสยโยนิโสมนสิการอุบายอันแยบคายในพิจารณาตัวเราเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นศพเคลื่อนที่บางคนไม่ชอบร่างสดๆมาร่างศพก็เอาร่างสดๆก็ได้นะพระเจ้าก็ให้เลือกในสติปัฏฐาน4จะอาการ32ก็ได้จะเอาปัจฉา9ก็ได้บางคนก็บอกว่าร่างสดๆเนี่ยมันไม่สลดสู้นั่งเน่าๆไม่ได้ก็เอาพระเจ้าก็ให้นะบางคนบอกว่าพิจารณามากๆระวังฆ่าตัวตายไม่เป็นไรคนเราไม่มีกรรมแล้วไม่ทำหรอกนะแล้วคนฆ่าตัวตายเยอะแยะเนี่ยคนอื่นเขาพิจารณากายเลยเขาก็ไม่พิจารณากายแล้วนะกิเลสกุ้มลุมเขาฆ่าตัวตายก็เยอะด้วยสาเหตุอื่นๆนะไม่ใช่สาเหตุนี้อย่างเดียวนั้นทุกวันนี้ก็ยังมีคนฆ่าตัวตายเยอะเลยไม่ใช่สาเหตุนี้เลยฉะนั้นมันเป็นกรรมแต่ละบุคคลอันนั้นก็ยกไว้นะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่สามารถที่ว่าถ้าไม่ใช่กรรมแล้วจะไม่มีทางเป็นไปได้นะที่จะว่าจะมาฆ่าตัวตายแล้วก็การเห็นตัวเองแค่นั้นเราจะเห็นด้วยอุบายนะโดยการที่ว่าเราใช้สัญญาก่อนสัญญาก็หมายถึงว่าเราจดจำจากผู้อื่นมาว่าเราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายไหมเราเคยเห็นจำได้ไหมจำได้เอ้ามานึกตัวเราเป็นอย่างนั้นสินั่งก็ทำยืนก็ทำนอนก็ทำทำอย่างเนี้ยดวงตามันก็ค่อยๆเกิดนะเมื่อเราทำไปเดินก็ทำนั่งก็ทำนอนก็พามทำอยู่อย่างเนี้ยเวลาเหนื่อยก็เหนื่อยพักขาไว้เวลาทำได้ก็ทำต่อไปให้ตะวันเนี่ยกับคืนให้เป็นไปต่อมาเนี่ยตาของเราจะเริ่มสว่างขึ้นมาทีนิดๆดูแสงข้างในมันจะเลืองๆออกมาการเลืองๆแสงมาเมื่อก่อนมันมืดตึ๊บเลยนะไม่มีคำว่าแสงเลยการเลืองๆแสงขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าแสงเงินการปรากฏแสงเงินเนี่ยต่อไปจะปรากฏแสงทองตอนปรากฏแสงทองแล้วเนี่ยต่อไปก็ปรากฏของดวงตะวันแสดงว่าแสงเงินกับแสงทองเป็นบุพนิมิตของการเกิดขึ้นของดวงอาทิตย์นั่นเองฉะนั้นตาของเราจะเลืองแสงขึ้นมาตาในจะเลืองที่เราก่อนเนี่ยมองเนี่ยมืดไม่มีแม้แต่เลืองนะต่อมาเลืองขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเหมือนฟ้าแลบนะฟ้าแลบขึ้นมาแต่เราก็เฉยเฉยไว้แล้วก็อบรมไปเหมือนไม่รู้ไม่ชี้ไปต่อมาก็เหมือนกากเพชรนะยิบ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 ต่อมาก็จะเหมือนดวงดาวแล้วมาต่อมาดวงเดือนต่อมาดวงเดือนก็จะกลืนตัวเรานะตัวเราก็จะออกแสงออกมาแล้วก็จะเห็นเนื้อหนังของเราตามเป็นจริงออกมาอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าดวงตาได้เกิดขึ้นแล้วแต่ดวงตาดวงนี้เนี่ยมันจะเกิดด้วยการอบรมแต่พระอัญญาโกณัญญะเนี่ยท่านเกิดเร็วเพราะอะไรเพราะท่านสร้างบารมีมาเยอะนะท่านผู้เจ้าแสดงธรรมแล้วเนี่ยท่านเกิดทันทีเลยท่านฟังแล้วเกิดทันทีเลยน้อมนำเท่านั้นแหละเรานี่ต้องอบรมนานเพราะว่าเรายังไม่มีบารมีต้องใช้ลำแข้งของเราเป็นเกณฑ์นะแต่ทำแล้วดวงตาก็เปิดเท่าเทียมกันได้ฉะนั้นเราถือว่าเราพอใจในวาสนาของเราก็แล้วกันว่าเรามีอย่างนี้ก็เอายากหน่อยก็ไม่เป็นไรนะท่านง่ายหน่อยท่านเพราะทำท่านก็ยากมาก่อนเหมือนกันทุกคนต้องผ่านจุดยากมาถึงแม้จะมีบารมีท่านก็ยากมาก่อนเหมือนกันแต่เราเนี่ยยังไม่มีก็ต้องยากหน่อยแต่ในที่สุดก็เห็นเหมือนกันอย่างนี้เขาเรียกว่าดวงตาเมื่อดวงตานี้เปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเห็นตัวเองขึ้นชัดขึ้นนิดให้รักษาส่วนนั้นไว้อย่าให้หายแล้วต่อไปจะการที่เราเห็นตัวนั้นเดี๋ยวมันจะลุกลามไปกว้างขึ้นกว้างขึ้นกินเนื้อที่ขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนเห็นทั้งล่างเมื่อเราเห็นทั้งล่างได้เนี่ยเรารักษาความเห็นไว้เราเห็นครั้งนี้เนี่ยเราจะไม่ให้หลุดไม่ให้ดับตลอดชีวิตของเราจะไม่มีการดับเลยเมื่อเราเห็นได้เราถึงค้นหาว่าเรายินดีอะไรตรงไหนปรากฏว่าค้นไปค้นมาดูทั้งเลยหัวถึงเท้าเราสกปรกมากเลยไม่มีอะไรน่ายินดีผิวหนังของเราเนี่ยลองเลยโดนอะไรนิดหน่อยเนี่ยเหมือนเขาเรียกว่าต้นไม้มีหยางนะโดนนิดหน่อยหยางจะไหลเหมือนต้นมะกอกนี้ต้นขนุนอย่างนี้อะไรโดนนิดหน่อยเอาละหยางไหลตัวเราก็เหมือนกันมีแต่เลือดแต่น้องมีแต่เลือดน้ำเหลืองน้ำหนองไหลออกมาเลยมันไม่มีอะไร
แต่ว่ามันดูภายนอกรูปลักษณ์ก็สวยอยู่นะงามอยู่แต่ทีนี้ว่าเราดูไปดูมาด้วยอุบายแยบคายปรากฏว่าเป็นของที่น่าเบื่อหน่ายที่พระเจ้ากล่าวพระอัญญาโกณฑัญญะว่าเมื่อสงสาวกทั้งหลายเห็นตามเป็นจริงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นรูปนี้ก่อนว่านั่นไม่ใช่ของเราก็เกิดการเบื่อหน่ายคำนี้ก็มีแล้วก็เรียกนิพพิทาเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจิตก็หลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วภารกิจอื่นที่จะทำยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนั่นหมายถึงทุกคนต้องทำตรงนี้หมายถึงว่าให้เห็นตัวเองแล้วเนี่ยความเบื่อหน่ายมันจะเกิดขึ้นเองว่าเราไม่น่าไม่มีอะไรน่ายินดีจริงๆแต่มันสำคัญตรงที่ว่าตัวเรายังไม่ชัดตรงนี้สำคัญมากเราต้องเพิ่มความชัดความชัดตรงนี้เนี่ยว่าอย่างพูดอย่างเขาเรียกว่านิโรธแปลว่าทำให้แจ้งทำให้แจ้งแล้วแจ้งเท่าไหร่ความดับทุกข์ก็จะมีมากขึ้นฉะนั้นข้อที่บอกว่านิโรธเนี่ยแปลว่าความดับหรือความแจ้งนะอันเดียวกันเท่ากับว่าเราทำอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอบรมด้วยวิปัสสนาญาณนะวิปัสสนาญาณทำให้จิตของเราหยุดได้โดยที่ไม่ต้องข่มต่อมาจิตเราเห็นตัวเองก็เกิดการเบื่อหน่ายตัวเรามากขึ้นเบื่อหน่ายตัวเราเห็นตัวเราชัดแล้วก็เบื่อหน่ายตานั้นเบื่อหน่ายเวทนานั้นสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเบื่อในตานั้นเบื่อในรูปนั้นเบื่อในหูเบื่อในเสียงนั้นว่าไม่ใช่ของเราจิตก็เลยปิดตัวเองลงตอนนี้ไปไม่อยากไปละไอ้ความอยากไปที่บอกว่ามันไปเพราะความอยากไปก็จะน้อยลง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 ในที่สุดก็หมดอยากเมื่อหมดอยากจิตก็หมดไปเมื่อหมดไปจิตก็ตั้งมั่นตั้งมั่นนั่นก็คือสมาธินะครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากโคราชครับจากโยมพิสุทธิ์เจริญพรจ้าโยมครับกราบนมัสการหลวงพ่อครับเจริญพรเจริญพรเป็นไงบ้างโยมอยากทราบว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาต่างกันยังไงครับเดี๋ยวขอฟังทางวิทยุนะครับน่าได้ได้ก็คือตัณหาทั้ง3เค้าเรียกว่าความอยากทั้ง3เนี่ยมันมีอยู่3อย่างนะเค้าเรียกว่าตัณหา6มีประเภทอยู่ในประเภท3อย่างตัณหา6ก็เรียกว่าตาเห็นรูปรูปตัณหาหูยินเสียงเขาเรียกว่าสัทธตัณหาจมูกได้กลิ่นคานะตัณหาอย่างนี้ลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัสใจกับอารมณ์เขาเรียกว่าเป็นตัณหาทั้ง6แล้วตัณหาทั้ง6เนี่ยแบ่งเป็นประเภทใน3ประเภทประเภทที่1เขาเรียกว่ากามตัณหาคือความอยากไปเพราะยินดีในกามมคุณกามมคุณก็คือตาเห็นรูปหูยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัสนี่เขาเรียกว่าจิตไปเพราะกามมคุณนั้นไปแล้วก็ติดใจในรสชาติเหมือนก็มีดอกไม้ก็สวยน้ำหวานให้อีกแถมมีกลิ่นหอมอีกเมื่อน้ำแรงพึ่งไปแล้วก็ติดใจอยากจะไปทุกวันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไปเพราะความอยากของกามกามนั่นคือดอกไม้ของโลกนะดอกไม้ของโลกแต่เราจิตติดจิตของเราติดอยู่ในโลก อันนี้เขาเรียกว่าข้อที่หนึ่งเขาเรียกว่ากามตัณหารวมความถึงหญิงและชายด้วยนะแล้วก็ตัณหาข้อที่สองความอยากได้อยากมีอยากเป็นคือตรงนี้เนี่ย แปลเป็นสองนัยยะนัยยะหนึ่งเขาเรียกว่าความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากได้อยากได้โน้นอยากมีอันนี้อยากเป็นอันนั้นอย่างเงี้ยนะอยากทั้งหลายเนี่ยทำให้จิตไปความอยากเหล่านี้อยากได้เงินนะอยากจะมีบ้านอยากจะเป็นคนมียศตำแหน่งมีอำนาจอะไรพวกนั้นทำนองนั้นเขาเรียกว่าอยากได้อยากมีอยากเป็นแต่ในในอีกเขาเรียกว่ามีนัยยะสองอย่างก็คือเรียกว่าเมื่อยินดีในสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยจะเกิดการเป็นภพเป็นชาติขึ้นฉะนั้นเขาเรียกว่าภาวะนี้เนี่ยเขาเรียกว่าภาวะตัณหาเขาเรียกว่าความอยากในภพจะพูดถึงภพก็ได้เพราะความอยากเหล่านี้ถ้าเป็นอาการเหล่านี้เนี่ยนำไปสู่การเกิดต่อไปก็คือภพเขาเรียกอย่างนึงเนี่ยเขาเรียกว่าภาวะตัณหาภาวะแปลว่าภพนะจริงๆแล้วแปลว่าภพนะไม่ภาวะตัณหาคือการต้องการภพนั่นเองนะเกิดจากอะไรเกิดอยากได้อยากมีอยากเป็นเช่นบางครั้งเราทำบุญไปเนี่ยอยากจะไปเกิดเป็นเทพบุตรนางฟ้าเกิดไปอยู่ที่ดีๆแล้วก็ทำบุญไปอย่างเงี้ยอยากจะไปเกิดที่ดีเขาเรียกนี่คือภาวะตัณหาหมดเลยแม้แต่อยากได้อยากมีอยากเป็นอย่างอื่นก็เหมือนกันแล้วก็
ประการที่สามตัณหาข้อที่สามเขาเรียกว่าวิภาวะตัณหาความไม่อยากในวิภพทั้งหลายในวิภพทั้งหลายเนี่ยมันแปลไปสองนัยยะว่านัยยะหนึ่งเขาเรียกว่าไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นนะไม่อยากได้ไม่อยากมีอยากเป็นเนี่ยบางคนสงสัยมากว่าอยากได้อยากมีอยากเป็นได้เป็นตัณหาเนี่ยเป็นทุกข์เนี่ยเป็นกิเลสเนี่ยเข้าใจแต่ไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเนี่ยมันเป็นด้วยหรือตัณหาเป็นอย่างเช่นโยมสมจิตเมื่อกี้ว่าปวดเหลือเกินร่างกายเนี่ยปวดมากไม่อยากจะอยู่แล้วไม่อยากจะเป็นอย่างนี้อยากจะให้มันความปวดนี่ดับลงเขาเรียกไม่อยากได้ไม่อยากมีอยากเป็นภาวะที่เราเป็นอยู่นี้อันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่าความไม่อยากนั้นทำให้จิตกระสับกระส่ายเพราะความทุกข์อันนั้นเป็นเหตุแล้วก็ต่อต้านในสิ่งนั้นเพราะไม่อยากเป็นในภาวะนี้อยากจะเป็นภาวะอื่นแล้วความไม่อยากตรงนี้เป็นสาเหตุของจิตดิ้นแล้วก็เป็นสาเหตุจิตไปเขาบอกเลยว่าถ้าไปทั้งหมดเขาเรียกตัณหาหมดแต่ไปด้วยความไม่อยากก็ไปและก็อยากก็ไปอีกก็เคยบอกแล้วว่าไงว่าระหว่างที่เราสุขที่สุดในชีวิตเนี่ยก็เหมือนอยากได้อยากมีก็เป็นเขาเรียกว่าตัณหาข้อที่สองแล้วก็อย่างที่ว่าเราทุกข์ที่สุดในชีวิตเนี่ยเจ็บปวดเหลือเกินร่างกายนี้ทรมานมากอยากจะฆ่าตัวตายแล้วไม่ไหวแล้วทุกข์มากอันนี้เขาเรียกว่าไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นซึ่งทั้งสองบวกเหมือนกับสองขั้วเนี่ยเหมือนกับบวกกับลบซึ่งภาวะตัณหากับวิภาวะตัณหาเนี่ยมันจึงแปลเป็นนัยยะว่าทำให้จิตบีบดิ้นหมดเลยนะดิ้นเพราะความสุขนั้นก็ไปดิ้นเพราะความทุกข์นี้ก็ไปการไปของจิตเนี่ยไปแล้วก็ไปผ่านตาผ่านหูจมูกลิ้นกายใจก็กลายเป็นกิเลสของเราเป็นตัณหาฉะนั้นยืนกล่าวว่าตัณหาเนี่ยเป็นเพราะกามหนึ่งภาวะตัณหาไปทางกามอันนี้คือสุขเป็นดอกไม้นะสองไปเพราะความอยากได้อยากมีอยากเป็นเขาเรียกว่าภาวะตัณหาสามก็คือไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นจิตก็ไปการไปของจิตไปทั้งสามนี้ท่านเรียกว่าตัณหาสามเราจะคิดว่าจิตไปเพราะความอยากอย่างเดียวอยากไปนั้นมีความทุกข์แล้วไปก็มีความสุขไปก็มีนะทำให้เราเนี่ยเห็นได้ว่าการไปของจิตทุกชนิดท่านจัดเป็นตัณหาทั้งสิ้นนะรวมความแล้วมี3ประเภทนะ3ประเภทคือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาผมเข้าใจเนาะโยมเนาะแต่ก็ฟังยากหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นภาษาที่ลึกหน่อยนะเราก็พูดแปลไปตามนั้นว่าการที่จิตเรานี้ไปสู่อารมณ์นั้นเขาเรียกว่าตัณหาทั้งสิ้นนะเป็นเรียกว่าตัณหาการดับตัณหาคือการดับทุกข์นะทำยังไงให้จิตไม่ไปนี่คือการที่เราจะแก้ไขแสดงว่ามันมีความอยากอยู่อยากไปเพราะ3อย่างนี้อยากไปเพราะในกามติดใจในรสชาติอยากไปเพราะภาวะตัณหาคือไปอยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วก็ไปข้อสุดท้ายคือไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นแต่จิตกลับไปสู่ภาวะความไม่ชอบใจนั้นเหมือนโยมสมจิตมันไม่ชอบใจเลยเนี่ยจิตมันไม่สงบเลยเพราะมันเจ็บมากไม่อยากจะเป็นอย่างเนี้ยไม่อยากจะเจ็บอย่างเนี้ยอยากให้มันสบายน่ะจะทำยังไงแต่ทำยังไงก็ไม่ได้แก้ตรงนั้นได้ก็ทำให้จิตปั่นป่วนไปหมดเลยการไปของจิตสับสนวกวนไปหมดเลยนี่คือวิภาวะตัณหาเราจะเห็นว่ามันเป็นทั้งหมดเลยนะตัณหาทั้งสามเนี่ยแต่ว่านักปฏิบัติที่เห็นตัวเองแจ้งขึ้นมาเนี่ยจะดับตัณหาทั้งสามนี้ได้นะปวดมากก็ไม่ไปสุขมากก็ไม่ไปในกามคุณก็ไม่ไปเขาเรียกว่าดับสนิทแล้วซึ่งตัณหาทั้งสามเราจะต้องเห็นอะไรเห็นร่างนี้ให้แจ้งการเห็นร่างกายแจ้งนั้นเป็นการแก้ปัญหาได้ทั้งหมดนะเวลาช่วงแรกของรายการแล้วก็หมดพอดีครับก็สำหรับช่วงแรกของรายการก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโลกของธรรมะ
็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และร่วมบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อชำระหนี้สงฆ์ในวันอาทิตย์ที่31ธันวาคมพุทธศักราช2560บริเวณลานปฏิบัติธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีและขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในเช้าวันจันทร์ที่1มกราคมพุทธศักราช2561ตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปบริเวณหน้าศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์02-4961-6400ศาลาปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124 พุ่มทองหลวงพ่อโตสุขินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตะกิยามปีสุขินังวัตเมธานังอาสวะกายาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์024961160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมเจริญสุขสาธุชน
ที่รับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อจรัญทักขยาโนท่านเจ้าอาวาสจากวัดหลวงคุณบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์ต่อปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับก็เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจก็มาเจอกันช่วงที่2ของรายการก็โยมมีคำถามก็โทรได้นะมาก็โทรมาได้นะระหว่างที่ยังไม่โทรก็คงจะพูดธรรมะสลับกันไปเพื่อให้รายการดำเนินไปได้นะบางคนก็ไม่อยากถามไม่กล้านะแต่ว่าอาศัยคนอื่นถามถ้าเมื่อถามแล้วก็อยากจะรู้ด้วยเหมือนกันความจริงปัญหาด้านจิตใจเนี่ยเหมือนกันนะคล้ายกันหมดเลยนะคนอื่นถามก็ทำให้เราเนี่ยได้รู้ไปด้วยนะแต่ไม่กล้าถามก็มีนะก็ทำให้ประโยชน์หลายคนก็สามารถที่จะรับประโยชน์ได้จิตใจของเรานั้นมันเรื่องอัศจรรย์นะเป็นการที่เราค้นหาความจริงของชีวิตที่เราจะผ่าพบเจอในตัวเรานี้เองครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสุรินทร์ครับจากโยมบัวแก้วเจริญพรจ้าโยมฮัลโหลมาสการค่ะน่าเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยค่ะอยากจะขอบคุณพระอาจารย์ค่ะที่ท่านที่โยมได้ไปวัดสังฆทานที่พระอาจารย์แนะนำเรื่องให้เห็นกายค่ะพอดีโยมปฏิบัติตามที่พระก็ได้เห็นกายแต่ยังไม่ชัดเพียงแต่ละปฏิบัติตามขึ้นมาเรื่อยๆก็เห็นชัดค่ะแต่ยังไม่แต่ถ้าให้เห็นกระดูกจะชัดมากกว่าเห็นตัวเห็นเนื้อเป็นๆค่ะก็ได้หมดเห็นส่วนใดให้รักษาส่วนนั้นให้สับไปสับมาก็ได้ไม่สับก็ได้จะเป็นร่างเน่าก็ได้ร่างสดๆก็ได้ได้หมดเลยสับไปสับมาก็ได้ถ้าเห็นกระดูกนี้เป็นไรไหมคะไม่ได้หมดเลยได้หมดเลยกระดูกก็ได้อะไรก็ได้ในตัวเราได้หมดเป็นธรรมะหมดกระดูกแต่ชัดกว่าเห็นกายสุดค่ะเราค่อยๆชัดค่อยๆชัดโยมจะชัดขึ้นทีละน้อยละน้อยค่อยๆเป็นไปขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆเลยค่ะที่แสงสว่างหลังจากที่ลงทางมานานแล้วค่ะแต่ก่อนที่คือทำสมาธิพุทโธแต่ไม่เคยอยู่กับตัวเองไม่แบบหลับตาพุทโธก็ไปเรื่อยเปื่อยไปอย่างนี้ค่ะจับจิตไม่ได้อะจับจิตไม่ได้จ้ะพอพระอาจารย์แนะนำให้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทานก็ทำตามก็เห็นค่ะดีละดีรักษาไว้ความเห็นตรงไหนให้อยู่ตรงนั้นไว้ทุกวันทุกวันลืมก็ตั้งใหม่ลืมก็ตั้งใหม่เผลอก็ตั้งใหม่ขอบพระคุณพระอาจารย์มากมากค่ะกราบขอบพระคุณค่ะสาธุนะเสียงก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยชัดนะก็แกกก็แกก คือจิตของเราเนี่ยเป็นธรรมชาติที่อัศจรรย์ว่าถ้าเรามาพิจารณาตัวเราบ่อยๆดูเนืองๆเนี่ยจิตเรากับเนื้อตัวเราเนี่ยจะซับกันนะอย่างที่เคยอธิบายเหมือนผ้าซับน้ำนะมันจะซับเข้าไปซับเข้าไปหรือผลไม้แช่อิ่มเข้าไปทุกคนจะรู้สึกว่าตัวเองหนึบๆเนี่ยหนึบๆหนึบๆหน่วงจะรู้สึกได้ว่าหน่วงเข้าไปหน่วงปะซึ่งการหน่วงอย่างนั้นการหนึบอย่างนั้นเป็นเรื่องปกตินะของคนปฏิบัติแนวนี้แล้วถามว่าการหนึบการหน่วงนั้นมีผลดีอย่างไรมีผลดีทำให้จิตของเราเนี่ยอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นจิตเราช้าลงกว่าเดิมมากขึ้นเมื่อก่อนเร็วกว่านี้มากการที่จิตเราเนี่ยเป็นของที่เลื่อนไหลร่างกายของเราเนี่ยเป็นของที่ไม่เลื่อนไหลแต่เอามาอาศัยกันเหมือนน้ำเป็นของเลื่อนไหลผ้าเป็นของไม่เลื่อนไหลมาอาศัยกันแล้วเนี่ยมันอยู่ทำให้เราเนี่ยมีสติสัมปชัญญะขึ้นมากขึ้นนั่นเองก็มีสายเข้ามาเนาะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมสุปราณีเจริญพรจ้าโยม
สวัสดีนมัสการค่ะอาจารย์ค่ะเจริญพรเจริญพรจะถามอาจารย์ว่าอายตนะนิพพานเนี่ยเป็นยังไงคะแล้วก็จะมีวิธีพิจารณาอย่างไรคะคือในพระสูตรเนี่ยไม่ได้กล่าวถึงว่าอายตนะนิพพานตรงๆแต่กล่าวถึงว่านิพพานลักษณะว่านิพพานไม่ใช่โลกนี้ไม่ใช่โลกหน้าไม่ใช่โลกไหนไม่ใช่อาทิตย์ดวงจันทร์ดวงตะวันที่ไหนอย่างไรนิพพานไม่มีในที่ไหนไหนไม่มีที่ตั้งและก็ไม่มีการตั้งของนิพพานอยู่ในที่ไหนแต่ท่านกล่าวถึงว่าคำว่านิพพานนั้นท่านกล่าวถึงว่าอายตนะนั้นมีอยู่หมายถึงว่าไม่ใช่โลกนี้ไม่ใช่โลกหน้าไม่ใช่ภาวะใดภาวะหนึ่งแต่อายตนะนั้นมีอยู่คำเนี้ยอันนี้มีตาได้ไหมคะอันนี้มีได้ไหมคะคือคำเนี้ยจะมีคำว่าอายตนะนั้นมีอยู่ท่านกล่าวถึงว่าอายตนะนั้นมีอยู่หมายถึงว่ามันมีอยู่แต่ว่ามันไม่อยู่ในโลกนี้ไม่อยู่ในโลกไหนแต่มันมีอยู่คำว่ามีอยู่ตรงนี้เนี่ยท่านกล่าวถึงว่าอายตนะเข้าไปด้วยคนก็มาตีความหลายๆอย่างว่าอายตนะนิพพานนี้อยู่ตรงนั้นตรงนี้อย่างเงี้ยมันเป็นเคยได้ยินมาท่านบอกว่าอายตนะนิพพานนี่คือการเป็นไปของขันธ์5จากทวาร6เป็นของที่น่ากลัวมากเป็นของที่น่ารังเกียจเป็นของที่ไม่ดีอย่างเงี้ยอันไหนตรงนี้ถ้าเปิดเลิกได้เอ้ยความรู้จากรูปนามตรงนี้ถ้าหากว่าให้พ้นไปได้ตรงนี้แหละคืออายตนะนิพพานคือคนก็ตีความหมายไปต่างๆนานาแต่ว่าเราไม่อยากจะตัดสินว่าใครถูกใครผิดเราอยากจะให้ตัวเราเองเป็นผู้ตัดสินฉะนั้นการที่เราจะให้ตัวเราตัดสินเนี่ยเราต้องรู้ธรรมะเข้าไปก่อนแล้วเราคำตอบจะมีเองอย่างเงี้ยแม้แต่ว่าพระอรหันต์เนี่ยตายแล้วไปอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยมีการเถียงกันว่าเป็นอัตตาไหมเป็นอนัตตาไหมอย่างเงี้ยพุทธเจ้าจะไม่ตอบเลยมันเป็นปัญหาคล้ายคลึงกับอันนี้ตัวนี้แหละว่าตรงนี้ก็เหมือนกันว่าเป็นคำถามที่ไม่อยากตอบอะไรอยากจะให้คนทุกคนนะไปรู้เห็นเองอย่างนั้นอยากจะให้คนที่ถามนะเป็นคนตอบของตัวเองอย่างเงี้ยพี่หน้าก็ไม่เคยได้ยินว่าถ้าเอาไหนจะสอนคำว่าอะไรจะนั้นนิพพานน่าฉะนั้นการตีความเนี่ยก็ตีกันไปโยมแต่ว่ายังไงเราขอพิสูจน์ไปก่อนเนาะอาตมาเองก็ไม่อยากจะกล่าวว่าอย่างนั้นถูกอย่างนี้ผิดทีเดียวเพราะว่าคำถามลักษณะนี้พุทธเจ้าบอกว่าเป็นคำถามที่ไม่ควรตอบด้วยเพราะว่าตอบแล้วเขาจะเถียงกันเดี๋ยวเขาก็จะว่าเราว่าไปถ้าว่าท่านผิดบ้างว่าท่านถูกบ้างอะไรตรงนี้เขาเรียกว่าเออมันจะเถียงกันนะทีนี้ท่านบอกว่าเป็นคำถามที่ไม่ควรพยากรณ์ไม่ควรตอบให้ทุกคนไปตอบกันเองให้เข้าไปถึงตรงนั้นเองแล้วจะมีคำตอบให้อย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเป็นอย่างนั้นไปนะนะเราลองทำไปโยมก็รู้แหละนะอาตมาเอาตอบไปเดี๋ยวก็จะไปกระทบกระเทือนกันอย่างเงี้ยเนาะแล้วสมมตินะฮะอาจารย์ถ้าสมมติว่าเราจะพิจารณาตรงเนี้ยเราก็ใช้เดินมรรคด้วยใช่ไหมก็การเห็นขันธ์ห้านี่แหละโยมต้องเห็นรูปนี้ก่อนเราถึงจะรู้ว่าอายตนะนิพพานนั้นเป็นอย่างไรเห็นร่างกายก่อนแล้วก็เห็นเวทนาสัญญาสังขารตามมาทีหลังเห็นต้องเห็นรูปก่อนไม่งั้นจะเห็นเวทนาสัญญาสังขารทีเดียวไม่ได้ใช่ถ้าเราเห็นรูปได้เนี่ยเห็นเวทนาสังขารวิญญาณไม่ใช่ของเราแล้วก็ดับอุปาทานขันธ์แล้วนิพพานก็จะมาหาเราเองนิพพานก็จะเกิดในที่นั่นเองโอ้โหยากเหมือนกันนะท่านยากสินั่นแหละอยากเรียนว่าถึงจะมาต่อไปเนี่ยโยมก็ไม่เข้าใจอยู่ดีเพราะว่ามันยังยากอยู่นี่พอจะเข้าใจแต่ต้องเป็นพิจารณาใหม่เนาะขอบพระคุณค่ะท่านสาธุเนาะสาธุเขาเรียกว่าเป็นคำถามที่ไม่พยากรณ์นะที่พระพุทธเจ้าไม่พยากรณ์เพราะว่าพระอนุนเคยทูลถามเรื่องนี้ว่าทำไมพระพุทธเจ้าไม่พยากรณ์ล่ะเพราะสาเหตุอะไรท่านกล่าวว่าอนุนคำตอบเหล่านี้ไม่เอื้อต่อการตอบนะถ้าเกิดว่าเราบอกว่านิพพานมีอยู่คนทั้งในเมื่อธรรมทั้งหลายที่เราสอนว่าสัพเพธรรมานัตตาก็จะขัดแย้งกันทันทีนะถ้าเกิดว่านิพพานไม่มีเนี่ยแต่นิพพานจริงๆมันมีอยู่อ่ะจะทำยังไงอ่ะบอกว่าไม่มีก็ได้ไม่มีก็ไม่ได้มีก็ไม่ได้ฉะนั้นจึงว่าตัดถ้อยคำทั้งสองว่าเราไม่พยากรณ์คำถามนี้มันเป็นคำถามที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตอบเดินข้างหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้เป็นการที่ว่าให้ทุกคนเหมือนกับว่าให้เข้าถึงเองแล้วจะมีคำตอบเองแต่พระยาเจ้าไม่สงสัยเรื่องนี้นะไม่สงสัย
เขามีคำตอบอยู่ในใจหมดแต่ที่สงสัยก็คือคนที่ไม่ถึงพระยาเจ้าจะสงสัยจะเถียงกันเรื่องนี้นะแต่ว่าเป็นความถามที่ไม่ควรพยากรณ์จริงๆเพราะว่าพยากรณ์แล้วจะมีมากความที่จะมีการทะเลาะกันนะเขาเรียกว่าคนทะเลาะกันก็คือหมายถึงคนไม่ได้เข้าถึงตรงนี้โดยที่แท้จริงฉะนั้นพระเจ้าเหมือนกับว่าประสงค์ให้เราเนี่ยเข้าไปรู้เองนะเห็นเองแต่คำตอบนั้นก็เงียบไปเองเนี่ยตอบคนอื่นก็ไม่ได้อีกเพราะว่าไม่เอื้อต่อการตอบตอบว่ามีก็ไม่ได้ตอบไม่มีก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่เอื้อต่อการตอบทั้งหมดเลยนะก็ขอย้อนไปตรงที่ว่าโยมก็ถามได้นะโยมไม่ต้องเกรงใจว่าธรรมาก็อธิบายไปเรื่อยๆนะแล้วก็มีอะไรก็โทรมาได้เลยนะแต่ว่าไม่ยังไม่มีก็จะพูดธรรมะไปเรื่อยๆก่อนก็พูดถึงที่ค้างไว้เมื่อกี้ว่าการที่เอาจิตมาพิจารณาตัวของเรานั้นทำให้เนื้อตัวของเราถูกซึมซับกับจิตเราซึ่งปกติแล้วจิตเราไม่เคยอยู่กับเนื้อกับตัวมันก็เลยไม่ซึมซับกันต่อมาเรามาพิจารณากายมากขึ้นจิตของเราเป็นธาตุรู้เหมือนน้ำกายของเราเนี่ยเหมือนผ้าเป็นตัวเป็นธาตุที่ข้นแข็งที่ไม่เลื่อนไหลแต่เมื่ออาศัยกันแล้วเนี่ยเหมือนผ้าซับน้ำทำให้น้ำน่ะดิ้นตัวยากขึ้นการไหลของน้ำก็จะยากขึ้นเพราะอะไรเพราะมีถูกสิ่งที่ถูกซับไว้สังเกตไหมน้ำเวลาเราหกเนี่ยเราจะรีบเอาผ้ามาเช็ดเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อการไหลของน้ำไม่ให้เกิดขึ้นเพื่อผ้านั้นจะได้อุ้มน้ำไว้เพื่อขจัดการไหลของน้ำไปเลอะในสิ่งอื่นที่มันวงกว้างขึ้นไปฉะนั้นจิตเหมือนกันเราจะเอากายเนี่ยมาซับจิตไว้มาให้มันดิ้นไปไหนไกลแล้วกายของเราจะหนึบขึ้นมาทันทีเลยนะครับขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมธนพรเจริญพรจ้าโยมฮัลโหลคือจะเรียนถามนิดนึงว่าโยมทำนอกรีดหรือเปล่าตอนนี้โยมใช้วิธีนั่งมองรูปของพระพุทธเจ้านะคะมองให้ติดตาเลยแล้วก็หลับตาแล้วก็นึกพยายามให้เห็นภาพแต่ก็ไม่เห็นทั้งองค์ค่ะต้องค่อยๆนึกถึงลูกตาถึงจมูกถึงปากถึงคออะไรไปเป็นแบบนี้ค่ะมันจะเป็นการทำที่นอกรีดนอกรอยหรือเปล่าคะคือทำได้แต่ว่าไม่ใช่ธรรมะนะไม่ใช่ธรรมะเพราะว่าการธรรมะเนี่ยเขาเรียกว่าผู้ใดเห็นธรรมของท่านผู้นั้นเห็นท่านแต่สมมติว่าเห็นท่านเลยเนี่ยเราลองคิดว่าสมัยพุทธกาลเนี่ยคนเห็นท่านทั้งเยอะแยะทำไมคนเหล่านั้นไม่บรรลุล่ะเห็นร่างจริงๆร่างแท้ๆเลยนะนี่เราแค่ร่างสมมตินะแล้วร่างจริงเนี่ยไม่บรรลุร่างสมมติจะบรรลุได้ยังไงร่างสมมติขึ้นมาว่าเราจำพุทธรูปก็ดีร่างสมมติแต่ร่างจริงเนี่ยคนตั้งเยอะแยะเห็นพุทธเจ้าเนี่ยทำไมคนบางคนเท่านั้นเองบรรลุธรรมแล้วบางคนยังด่าพุทธเจ้าอีกด้วยซ้ำนะฉะนั้นท่านไม่ได้เอาตรงนั้นวัดว่าเห็นท่านด้วยวิธีนั้นแต่ท่านวัดด้วยว่าผู้ใดเห็นธรรมหมายถึงคำสอนของท่านนั่นแหละสั่งสอนของพระพุทธองค์ใช่ไหมคะถูกต้องเห็นตรงนั้นแล้วถึงจะเห็นท่านได้อย่างเงี้ยถึงแม้จะจับชายจีวรอยู่ก็ชื่อว่ามาอยู่ใกล้เรายังไกลอยู่แต่ถ้าผู้ใดเห็นธรรมของท่านนั่นแหละเข้าใกล้แล้วเหมือนจับชายจีวรอยู่อย่างเงี้ยฉะนั้นเห็นอย่างนั้นน่ะเห็นได้แต่ว่ามันไม่ใช่ธรรมะเนาะมันก็นึกไปก็คือถูกภายนอกนะไม่ได้ถูกภายในถูกภายนอกก็หมายถึงว่าดีกว่าเราไปนึกอย่างอื่นอย่างเงี้ยก็ทำให้เราปิติใจหน่อยท่านนั้นเองนะนึกถึงเรื่องอื่นก็ไม่เหมาะนึกถึงพุทธเจ้ามีความสบายใจดีอย่างนี้ก็ดีตรงนั้นหน่อยแต่ว่ามันยังไม่ใช่การเห็นธรรมที่แท้จริงจะว่าไม่ดีเลยก็ไม่ใช่นะนะเข้าใจเนาะเข้าใจแล้วค่ะน่ะสาธุเนาะมรดการค่ะน่ะสาธุก็ขอย้อนไปนิดหนึ่งว่าที่บอกว่าร่างกายของเรานั้นน่ะไม่เคยเอาจิตไปมองเลยเนี่ยจิตกับร่างกายห่างเหินกันมามากหลายภพชาติจึงเรียกว่าไม่รู้เนื้อรู้ตัวคิดอะไรไม่รู้ตัวเลยเพราะว่ามันไม่เคยสัมผัสกันเลยจิตเราเนี่ยไปที่หนึ่งกายเราอยู่ที่หนึ่งไม่เคยมาแตะต้องกันเลยเหมือนผ้านี่ไม่เคยการผ่านการซับน้ำเลยทั้งนี้น้ำก็มีผ้าก็มีแต่ไม่เคยเอามาซับกันทำให้จิตของเรากายไปที่หนึ่งใจไปที่หนึ่งกายไปที่หนึ่งมาตลอดถึงแม้ว่าเราจะทำสมาธินิ่งเข้าไปเนี่ยจ
ิตกับกายก็แยกกันอยู่ดีเพราะจิตเป็นนิ่งที่จิตเลยกายก็ไม่เห็นอยู่ดีดังนั้นเวลาคนที่ทำสมาธิฌานเนี่ยนิ่งจริงแต่ไม่เห็นกายเขาเรียกว่านิ่งที่จิตเลยกายออกมาออกตอนเข้าสมาธิก็ไม่เห็นกันอยู่แล้วตอนออกสมาธิมาก็ไม่เห็นกันต่อไปนะไม่เห็นกันตลอดตอนเข้าก็ไม่เห็นตอนออกก็ไม่เห็นสรุปแล้วการทำสมาธิก็ยังไม่เห็นตัวเองสุดท้ายเนี่ยเรามาเจริญอริยมรรคเนี่ยก็คือเอาจิตกับตัวเราเนี่ยมาอยู่ด้วยกันด้วยการทำอุบายปรากฏว่าจิตเรากับเนื้อตัวเราเริ่มสัมผัสกันถูกต้องขึ้นมารู้สึกเรามีความสุขขึ้นมาเลยจิตของเราเนี่ยรู้สึกหนึบไปทั้งล่างเลยรู้สึกว่าเนื้อหนังของเราจะซึมซับจิตของเราทีละน้อยละน้อยละน้อยซึมซับเข้าไปซับเข้าไปรู้สึกว่าเราหนึบหนึบถ้านักปฏิบัติเป็นอาการอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องสงสัยนะเพราะว่านั่นคือการที่ว่าจิตเรากับร่างกายเริ่มซับกันแล้วแล้วสังเกตไหมว่าเวลาซับนะปุ๊บมันเป็นสมาธิไปในตัวด้วยแล้วไม่อึดอัดอะไรแล้วก็รู้สึกมีความสุขด้วยเพราะมันเป็นอะไรไอ้หนึบตรงนั้นน่ะคือสมาธิด้วยเป็นทั้งสติเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งปัญญาเป็นทั้งญาณทัศนะแล้วก็เป็นทั้งสัมปชัญญะนะสัมปชัญญะในที่นี้เนี่ยเราเคยได้ยินคําว่าสติพ่วงกับสัมปชัญญะเราเคยได้ยินคํา2คํานี้ว่ามีสติแล้วก็สัมปชัญญะสติคือการตื่นตัวระลึกตัวได้สัมปชัญญะหมายถึงการหนึบนั่นเองนะเป็นทั้งหนึบเป็นทั้งสติไปด้วยและการหนึบเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากเท่าใดเนี่ยสติเราก็เผลอน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนในที่สุดหนึบถึงที่สุดแล้วเนี่ยสติเราจะไม่เผลอเลยเพราะว่าการหนึบนั้นเป็นสติสัมปชัญญะด้วยเป็นญาณทัศนะเป็นทั้งสติเป็นทั้งปัญญาเป็นทั้งดวงตาเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งทุกอย่างรวมอยู่ในนั้นหมดฉะนั้นนักปฏิบัติไปแล้วเห็นการหนึบๆตรงนั้นเนี่ยเราถือว่าเรามาถูกทางแล้วนะและจะมากขึ้นเรื่อยๆจิตเราจะมั่นคงยิ่งกว่านั้นนะครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับจากโยมออนกมลเจริญพรจ้าโยมกับอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยเป็นลูกศิษย์ใหม่ของอาจารย์นะคะเรียนถามว่าพอปฏิบัติไปสักพักนึงอ่ะแล้วในจิตนะคะในจิตมันร้องเพลงอยู่เรื่อยๆเลยมันเป็นอะไรเหรอคะท่านร้องเพลงเหรอจ้ะสักพักนึงพอเผลอสติปั๊บนึงมันก็ในจิตมันเอาเพลงจากไหนมาร้องก็ไม่ทราบค่ะพอเราก็ต้องตั้งต้นใหม่ถ้าร้องแล้วเนี่ยถ้าจิตเราเนี่ย ค่อยเขวหรือไปข้างนอกเนี่ยเราก็ตั้งใหม่อย่างนั้นแหละ okay. แต่ถ้ามันร้องแล้วเดี๋ยวรู้สึกจิตเราดื่มด่ำเนี่ยมันเป็นอุบายช่วยอย่างเช่นบางคนเนี่ยเวลาทำไปปุ๊บเนี่ยเหมือนกับดนตรีไทยขึ้นอะดนตรีไทยขึ้นดนตรีเศร้าๆทำให้เราเห็นความไม่เที่ยงเหมือนกันเหมือนกับงานศพ okay. ถ้าอย่างนั้นเหมือนกับว่าจิตเราแน่นกว่าเดิมอันนั้นไม่เป็นไร okay. ถือว่ามันมีแนวร่วมเหมือนกับว่าส่วนร่วมด้วยแต่การที่ร้องไห้อย่างนั้นเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะนิสัยดั้งเดิมของเราที่มันอยู่ในก้นบึ้งของจิตที่มันผุดออกมาเราก็ตัดบ้างเหมือนกันมันเป็นสัญญาเก่าว่ากันเถอะมันเป็นรูปของเสียงแต่ว่าเรานึกตัวเราเป็นรูปของภาพภาพกับเสียงจะไปพร้อมๆกันค่ะทีนี้เป็นอันว่าโยมปฏิบัติถูกใช่ไหมคะเริ่มตั้งต้นใหม่การเริ่มตั้งต้นใหม่ถ้าตัดเสียงไปถ้าเสียงนั้นทำให้จิตเราเนี่ยไขว้เขวแล้วก็ออกนอกเนี่ยเราตัดทิ้งซะแล้วก็พยายามที่จะ นึกถึงตัวเราใหม่ทุกครั้งเลย แต่ถ้าเขาไม่ไปไม่เป็นไร ถ้าเสียงนั้นน่ะไม่มีอิทธิพลมากก็ไม่เป็นไรแต่เราอย่าให้ความใส่ใจของเสียงนั้นใส่ใจตรงที่ตัวเราเดี๋ยวเขาก็จะอ่อนตัวเองถ้าใส่ใจมากเขาจะเพิ่มความเข้มขึ้นอย่างเงี้ย มันอยู่ที่น้ำหนักของการใส่ใจเหมือนกัน กราบขอบพระคุณนะคะอาจารย์สาธุนะทำให้มากนะเจริญนิ่งๆกันไปแล้วมีอะไรก็ถามมาก็แล้วกันครับขอกราบพระอาจารย์ครับคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับอาจารย์จากราชบุรีครับจากโยมตองโยมบอกว่าผมพิจารณากายเหมือนที่พระอาจารย์สอนแต่ตอนนี้ก็เห็นเป็นกระดูกแล้วจากนี้ไปจะทำยังไงต่อครับรักษากระดูกไปเรื่อยๆเรื่อยๆต่อไปเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มอวัยวะส่วนอื่นเข้าไปเช่นมีกระดูกแล้วเอามีเอ็นบ้างมีเนื้อบ้างมีอะไรจนครบอาการ32ต้องให้ครบนะแต่ว่าตอนนี้เราครบไม่ได้ทีเดียวเพราะว่าเรายังใหม่อยู่ก็ไม่เป็นไรแต่เริ่มมากขึ้น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 
จนกว่าเราจะครบอาการ32ครบทุกอย่างในร่างกายเนี่ยถ้าเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งบรรลุธรรมไม่ได้นะแต่เห็นอย่างใดอย่างหนึ่งนำร่องไปก่อนได้นำทางไปก่อนได้แต่จะเห็นอย่างเดียวนั่นแหละบรรลุนิพพานเลยไม่ได้นิพพานก็ต้องคือเห็นหมดเลยต้องแจ้งทั้งหมดแต่การจะแจ้งอย่างนั้นเนี่ยต้องเห็นส่วนใดส่วนหนึ่งก่อนได้นั่นคือว่ามันเป็นคนใหม่ที่กำลังเดินทางไปอันนั้นไม่เป็นไรหมายถึงว่าเราต้องเห็นทั้งล่างเหมือนกับว่าเราจุดกองใบไม้อย่างนี้เรากวาดใบไม้มากองเนี่ยเราจะจุดนะไม่จำเป็นต้องจุดไปทุกด้านหรอกจุดด้านใดด้านหนึ่งเดี๋ยวไฟมันจะลามไปเองลามสุดท้ายก็หมดทั้งกองอย่างเงี้ยแต่จุดด้านหนึ่งด้านหนึ่งจะจุดทั้งหมดเนี่ยไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นเราร่างกายเราเนี่ยเห็นส่วนใดส่วนหนึ่งก่อนเห็นกระดูกก่อนก็เอากระดูกก่อนเดี๋ยวต่อไปมันจะลามไปจนทั้งหมดล่างไปทุกอย่างจะเห็นหมดเลยเราถึงจะบรรลุธรรมได้นะแต่ว่านั่นคือเริ่มแรกของเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนก็แล้วกันได้นะได้ครับคำถามต่อไปจากนนทบุรีครับพระอาจารย์โยมถามว่าผมยืนสมาธิรู้สึกเหมือนลมหายใจดับ หายใจเข้าออกติดขัดขัด แต่รู้ตัวว่าตัวเองยืนสมาธิอยู่อาการแบบนี้เกิดจากสาเหตุอะไรครับถ้าเราไปดูลมเนี่ยมันก็จะเป็นฌานเราดูลมแล้วมันจะเป็นนิ่งไปจะไม่เห็นขันห้านะไม่เห็นแจ้งตัวเรานะเพราะว่าจุดประสงค์ของคนทำนี้ไม่ได้เน้นมาตรงนี้ให้น้ำหนักไปที่ว่างให้จิตว่างให้จิตนิ่งอย่างเดียวก็เป็นสมาธิชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าฌานนั่นเองถ้าทำอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอีกทางหนึ่งก็เรียกว่าทำให้จิตนี่รวมเป็นสมาธิฌานแต่ฌานยังเคยบอกไปแล้วว่าถึงเราจะนิ่งขนาดไหนกิเลสเราก็ละไม่ได้นะมันเป็นการหลบกิเลสมากกว่าแต่เอาละนักปฏิบัติก็อยากเรียนรู้ก็ได้ไม่เป็นไรก็ถือว่านั่นก็เริ่มเป็นสมาธินั่นเองนะเราก็เรียนรู้ไปทั้งสองนั่นแหละนะแต่ว่าเราก็ต้องแยกแยะว่าจุดประสงค์ของการทำทั้งหมดเนี่ยเราจะเพื่ออะไรล่ะสมาธิอย่างหนึ่งละไม่ได้เราก็ต้องเอาสมาธิอย่างหนึ่งเข้าไปละอย่างเงี้ยเราเน้นละการกิเลสเป็นเรื่องหลักไม่ใช่หรือนะนั้นเรื่องกิเลสเป็นเรื่องความสำคัญที่เราจะให้น้ำหนักมาทางนี้ก็คือการเห็นแจ้งตัวเราเท่ากับว่าเรานิ่งเฉยยังไม่เห็นแจ้งตัวเรานั้นมันก็ยังทำให้เราเนี่ยยังละอะไรไม่ได้แต่ว่าเป็นการเรียนรู้เท่านั้นเองนะเรียนรู้ไปก็ดีอยู่แต่ว่ายังไม่ถึงที่ดีที่สุดนะก็เป็นสมาธินะเป็นสมาธิลมหายใจเริ่มอ่อนก็ดีแล้วก็ เวลามันเป็นสมาธิจริงนะต้องโยมก็จะล้มนะถ้ายืนอยู่เนี่ยมันจะล้มได้เหมือนกันมันเข่าจะอ่อนลงเลยเพราะอะไรเพราะจิตมันจะทิ้งตัวได้เวลาเข้าสมาธิเนี่ยมันจะแข็งทั้งตัวแล้วก็จะทิ้งตัวเดินไปเนี่ยมันจะชนต้นมองต้นไม้ไปเลยนะมันเป็นได้นะเป็นได้แต่คงจะไม่เป็นขนาดนั้นเนาะเพราะว่ายืนทำก็คงจะก็เรียนรู้ไประดับหนึ่งก็แล้วกันเนาะเรียนรู้ไปแต่อยากจะให้พิจารณากายมากกว่านะเพราะสมาธิอย่างนั้นไม่ยากถ้าเห็นกายได้เนี่ยไม่ยากเลยเริ่มสมาธิฌานจะไม่ยากเลยแต่ถ้าไม่เห็นกายยังไงก็ยากจะเป็นการยากสำหรับการทำฌานด้วยนะแต่ถ้าเห็นกายได้เนี่ยยังไงก็ไม่ยากฌานจะเข้าเมื่อไหร่ก็ได้นะแต่ว่าเราต้องผ่านไปก่อนถึงแม้ว่าตอนหลังๆเนี่ยไม่ค่อยเข้าแล้วพิจารณากายก็ไม่ให้เข้าไปก่อนเราทำทีหลังได้ให้ชำนาญไปด้านใดด้านหนึ่งนะด้านพิจารณากายนี่เป็นเรื่องสำคัญกว่าเราอยากจะให้มาทางนี้กว่ามากกว่าด้านโน้นเนี่ยเอาไว้ทีหลังก็ได้ทำพอให้รู้จักนิดๆหน่อยๆก็พอแล้วนะก็ขอย้อนไปหน่อยว่าการที่เรามาพิจารณากายอย่างที่เคยบอกว่าเหมือนผ้าซับน้ำนะเหมือนผ้าซับน้ำเนี่ยทำให้จิตของเราเนี่ยดิ้นยากขึ้นเหมือนผลไม้แช่อิ่มนะอิ่มขึ้นอิ่มช่ำไปทั้งตัวทั้งรูปร่างตั้งแต่หัวถึงเท้าเลยเนี่ยช่ำไปด้วยการรู้เห็นจิตเราเนี่ยถูกซับเอาไว้สมมติว่าจิตเรานี่ 100% ถ้าเราเห็นตัวเองขึ้นมามันก็ถูกซับไว้ 10% เพิ่มมาเป็น 20% 30% 40% 50% ไปเรื่อยๆจนกว่าถูกซับไปถึง 100% จิตเราจะไม่หลุดเลยแล้วจิตเราจะหยุดทั้งหมดเลยอายตนะทั้งหมดจะหยุดหมดเลยเราต้องเพิ่มน้ำหนักไปเรื่อยๆการเห็นแจ้งเป็นอย่างนี้นะจิตเราก็จะแห้งจากโลกไปทีละน้อยละน้อยตัณหานั่นเองอาการที่จิตไหลไปสู่ภายนอกไปทางตาทางหูเขาเรียกว่าตัณหาทั้ง6นะรูปตัณหาตาเห็นรูปหูยินเสียงเรียกว่าสัทธตัณหาก็จะแห้งลงไปแห้งลงไปแห้งไปเพราะมันถูกซับอยู่ด้านในซับด้านในไม่ไหลไปด้านนอก
ซับด้านในไม่ไหลไปด้านนอกทำให้จิตเราเนี่ยช้าลงเพราะเรารู้เลยว่าการดับตัณหานั่นคือการดับทุกข์ดับการไปของจิตนั่นคือการดับทุกข์นั่นเองแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วว่าเพราะจิตการไปของจิตนี้จะลดน้อยลงน้อยลงแล้วก็จิตไปยากขึ้นเพราะว่าถูกดึงไว้ถูกลั้งไว้ถูกมัดไว้ถูกซับไว้บางคนบอกว่าให้พิจารณาร่างกายนี้แล้วก็ทำลายซะเราไม่ต้องทำลายนะไม่ต้องทำลายไอ้ที่เขาทำลายกันนะมันเป็นนิมิตนะนิมิตเนี่ยไม่ทำลายก็หายอยู่แล้วทำลายก็หายไม่ทำลายก็หายแต่ถ้าเป็นร่างจริงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวิปัสสนาญาณที่แท้จริงถ้าใครเป็นนิมิตอยู่ท่านถือว่ายังเป็นสัญญาอยู่เราจะต้องแปลงนิมิตนั้นมาเป็นร่างจริงอีกทีนึงเขาเรียกว่าเห็นร่างนิมิตเนี่ยเป็นสัญญาอยู่ยังไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริงแต่ดีไหมก็ดีระดับนึงนะไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ทางที่จริงแล้วเราจะต้องแปลงนิมิตมาเป็นร่างจริงอีกทีนึงเพราะร่างจริงเนี่ยเป็นที่สุดของปัญญาร่างจริงนี้จะทำลายได้ไหมไม่ต้องทำลายเพราะอะไรเพราะร่างจริงไม่ใช่นิมิตถ้าทำลายแล้วเราจะกลับไปสู่คนเก่าทันทีเลยเพราะคนเก่าก็ไม่เห็นตัวเองอยู่แล้วไม่อยู่กับตัวเองอยู่แล้วเราก็จะกลับไปสู่คนเก่าได้คนเก่าก็คือไม่อยู่ด้วยกันนั่นเองนะเพราะว่าทำลายแล้วเพราะว่ามันไม่เห็นก็คือทำลายนั่นเองครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากเชียงใหม่ครับจากโยมศรีนวลเจริญพรใจโยมฮัลโหลเจริญพรเจริญพรจ้าได้ยินหลวงพ่อว่าไงเอ่ยเสียงเบาไปหน่อยเนาะเบาเหรอคะเสียงเบาไปหน่อยเบาได้ยินชัดขึ้นมาหน่อยละเหรอคะจะมารายงานผลนะคะว่าไงเอ่ยพระอาจารย์ที่ตอนที่โทรไปหาพระอาจารย์ก็ทำอย่างที่พระอาจารย์บอกนะคะแล้วก็แต่ตอนนี้พระอาจารย์ตอนนั้นก็เห็นก็ผีออกอะค่ะผีออกแล้วก็จะเห็นแบบเน่าๆแล้วก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆพระอาจารย์พอมานอนพิจารณาเป็นศพอะมัดกระสังมัดอะไรพระอาจารย์ขาแข็งหมดเลยอะค่ะพระอาจารย์ขาแข็งตอนนั้นอะชมิดสมาธิเรามากไปจะเป็นฌานแล้วแหละมันเริ่มจะเป็นฌานมันแข็งตัวเพราะระหว่างนั้นสมาธิเรามากเกินไปเราถอยมานิดหนึ่งแล้วก็เดินไปพระอาจารย์เหมือนกับไฟอะแต่ไม่เหมือนมันสว่างมากเลยพระอาจารย์เห็นกระดูกก้มใจหัวจดเท้าเลยพระอาจารย์สว่างสวัยไปหมดเลยเห็นรูปเลยคือสว่างตรงนี้เนี่ยมันเป็นบางครั้งบางคราวเหมือนกันบางครั้งก็ลีบางครั้งก็ลีไม่ค่อยชัดบางครั้งก็ชัดนั่นเป็นธรรมดาโยมเป็นธรรมดาจ้ะชัดบ้างไม่ชัดบ้างไม่เป็นไรจ้ะแล้วว่าไงเอ่ยว่าไงพระอาจารย์ไม่เป็นไรค่อยๆค่อยๆเต้นเต้นค่ะแล้วตอนนี้ก็ปฏิบัติอยู่รู้สึกว่าดูไปเรื่อยๆพระอาจารย์ดูตรงที่เห็นเป็นแบบแจ้งแล้วก็จะหลีอย่างนั้นน่ะนะคะแล้วจะรักษาไว้ไหมคะพระอาจารย์คือเราเห็นตัวเองเนี่ยมันเวลาเราเห็นบางครั้งจะชาร์จมากบางครั้งก็จะหลีลงไปเนี่ยต้องรักษาหมดเลยต้องรักษาหมดเลยนะต้องรักษาให้เห็นอยู่ตลอดเวลาบางครั้งเราย่อส่วนลงไปเนี่ยย่อส่วนเฉพาะจุดจะเห็นชัดนะแต่ขยายออกไปเนี่ยมันจะเบลอไปเหมือนว่าภาพเรายังไม่ละเอียดพอนะเหมือนเราไปถ่ายรูปแล้วภาพเราไม่ละเอียดมันจะเป็นภาพแตกออกมาอย่างเงี้ยก็เบลอไม่เป็นไรเพราะว่าใหม่อยู่ก็เป็นอย่างนั้นเห็นอาจารย์เอ๊ะทำไมสว่างอย่างนี้สว่างเหมือนสว่างสวัยวูบไปเลยอาจารย์เดี๋ยวสว่างมากกว่านั้นอีกเราลงทำไปเถอะเดี๋ยวสว่างมากกว่านั้นอีกมันสว่างไปเลยแต่เราไม่ต้องใส่ใจที่สว่างนะให้มันรับรู้ว่ามันมีเท่านั้นเองเราก็ทำเหมือนเราเป็นปกติเนี่ยให้รับรู้ว่ามันมีแอบมองไปน้อยพอว่ามันมีแต่ว่าไม่ต้องใส่ใจมากกว่านั้นเพราะแสงสว่างนั้นไม่ได้มีผลอะไรเพียงเดียวว่าเข้าไปพร้อมๆกับการกระทำของเราเท่านั้นเองเนาะตอนนี้ใจเย็นขึ้นเยอะพ่ออาจารย์รู้สึกจะไม่ค่อยโกรธอะไรมากหมายเหมือนแต่ก่อนใจจะเย็นขึ้นเยอะเลยเย็นดิเย็นจิตอยู่กับเนื้อกับตัวก็เย็นเนาะจิตจะเย็นใครขนาดเขาก็ทุบพระอาจารย์ไม่เชื่อบางที
เขาไปหานะเขาพูดแบบรู้นะว่าเขาพูดแรงๆอ่ะแต่ทำไมเอ๊ะก็มองแล้วก็ยิ้มไปแล้วมานึกนะเอ๊ะเราทำไมไม่โกรธนะจริงๆแล้วไม่โกรธคือการที่ไม่โกรธเพราะเรามีเครื่องอยู่ของเราที่เราเห็นตัวเองอยู่เสมอนั่นประการหนึ่งประการหนึ่งก็เราละตัวตนได้เยอะขึ้นว่าโอ้เราก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ว่าคนมีอะไรเป็นเนื้อเป็นหนังเราก็ไม่มีตัวตนอะไรอยู่แล้วเนี่ยทำให้เราเนี่ยเห็นว่าการไปโกรธเขาก็ไม่ใจเรานั่นเองควรไม่ควรหนอที่เราจะทำอย่างนั้นใจก็เห็นว่าเออไม่ควรโกรธเขาก็ทุกเราก็ไม่โกรธนั้นก็เป็นกิเลสของเราที่ไม่ควรที่จะโกรธมันก็ทำให้เราเนี่ยมีเมตตาขึ้นมานะเมตตาก็เกิดด้วยทำให้เรามองคนในแง่ดีขึ้นอ่ะเนาะพระอาจารย์อย่างที่พระอาจารย์ว่าเลยขนาดเขาว่าแรงๆนะเอ๊ะทำไมไม่โกรธก็เลยนึกเอ๊ะทำไมนะอะไรเงี้ยขอฝากตัวไปลูกศิษย์นะคะพระอาจารย์ได้ทำต่อไปเนาะทำให้มากเนาะยังไงรายงานเป็นระยะเนาะสาธุนะสาธุก็อย่างที่เคยบอกนั้นว่าเราเห็นตัวเนี่ยตัวเองมากขึ้นไปเนี่ยการเบื่อหน่ายก็จะเกิดขึ้นแล้วก็ตัวตนสำคัญตัวตนนี่มาจากอะไรมาจากการยึดมั่นยึดมั่นมาจากอะไรมาจากความยินดีเขาเรียกว่าฉันทราคะยินดีคือความรักตัวเราใครจะมาแตะต้องข้าไม่ได้นะข้าจะข้านี่ตัวตนมันเป็นอัตตาตัวตนใครแตะใครจะด่าว่าข้านะข้าต้องด่าละใครจะรักข้าต้องรักละเหมือนกับว่าโต้ตอบเพราะความรักตัวเองเมื่อความรักมีเนี่ยความปกป้องหวงแหนก็เกิดเมื่อปกป้องหวงแหนเปิดก็มีการปฏิญาต่อต้านต่อสู้นั่นเองทุจริต3ก็มาเลยทันทีกายทุจริตมาจากมโนทุจริตก่อนวาจาทุจริตด่าเขาว่าเขาก็มาจากมโนทุจริตก่อนกรรมทั้ง3เกิดเลยนะอันนี้เขาเรียกว่าอาหารของเขาก็คือทุจริต3แต่ถ้าจิตเราอยู่ในตัวปุ๊บเนี่ย เราจะเห็นความเป็นอัตตาตัวตนว่าเออเราก็ไม่มีอะไรยินดีนะเราจะไปยินดียินร้ายกับเขาทำไมเราก็น่าเบื่อหน่ายตัวเราอยู่แล้วเขาด่าเราก็ด่าอะไรตรงไหนเนี่ยเราก็เน่าๆนะมีแต่ขึ้นอืดขึ้นพองเราก็เขาด่าดินด่าน้ำด่าลมด่าไฟเราหรือดินก็ไม่ได้ว่าใครจะราดรถอะไรช่างไฟก็เหมือนว่าไปเผาศพก็ได้เขาก็ไม่ว่าว่าบ่นว่าเหม็นเน่าจะไฟจะไปทำอะไรดีก็หุงต้มก็ได้เขาเรียกว่าธาตุทั้ง4ไม่รู้สึกว่ายินดียินร้ายอะไรเราก็ตัวเราก็ธาตุทั้ง4อยู่แล้วเราจงทำใจอย่างนั้นเถิดปัญญาจะสอนเราจะเสี่ยมจะสอนเราไปเรื่อยๆอย่างนี้เขาเรียกว่าวิปัสสนาญาณแล้วก็ตัวตนของเราจะลดลงฉันทราคะตัวนั้นก็จะคลายลงกลายเป็นนิพพิทาความเบื่อหน่ายก็จะเกิดขึ้นอันนี้คือมันเป็นคือการอบรมอย่างนี้เขาเรียกวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณก็คือเป็นทั้งสติปัฏฐาน4เป็นทั้งอิทธิบาท4นะเป็นทั้งหมดเลยเป็นทั้ง37ประการนะครับสายขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมชื่นสุคนเจริญพรจ้าโยมการพระอาจารย์เจริญพรเจริญพรเป็นไงบ้างโยมชื่นสุคนสาธุค่ะพระอาจารย์สอนให้ทำแบบระดับพยาบาทโดยการดูกระดูกก็ดับได้นะคะพระอาจารย์เรียนเลยค่ะทำให้ชีวิตมีความสุขขึ้นเพราะว่าโยมติดอยู่ตรงนี้ตั้งนานค่ะพยาบาทมันก็ค่อยสึกไปพยาบาทคืออยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าการที่เห็นสมองอ่ะกระดูกสมองอ่ะทีนี้กระดูกสมองเนี่ยมันก็หัวกะโหลกเนี่ยมันหลุดออกไปอย่างเงี้ยแล้วก็เนื้อข้างบนเนี่ยมันจะตรงท้องก็จะหลุดไปกระทั่งแขนเนี่ยก็ชิ้นเนื้อก็ไม่ได้อยู่อย่างนี้ก็จะหลุดเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยแล้วก็ทั้งลำขาเนี่ยค่ะได้หมดก็จะหลุดได้หมดหลุดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจนเห็นกระดูกเลยค่ะนั่นแหละได้รู้สึกว่าน้ำตาไหลมากเลยค่ะน้ำตาไหลยิ่งดีนั่นแหละคือเราจะรักทีนี้ก็เลยอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าเวลาแก่มากๆอ่ะจะเป็นคนแก่มากๆเขาจะหลงลืมค่ะโยมก็กลัวว่าโยมถ้าแก่มากๆเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยจะมีวิธีแก้ไงคะแล้วก็อีกการนึงก็คืออยากจะเรียนถามอาจารย์ว่า
จารย์นึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณนึกยังไงโยมจะฟังทางทอท่านนะคะกับนักการกับคุณค่ะคือการทำอย่างนี้จะไม่เป็นอัลไซเมอร์นะคนอัลไซเมอร์หมายถึงว่าคนขี้คิดมากคิดจนเออร์เลอร์คิดจนกลนเพี้ยนจนไม่จำอะไรเลยเนี่ยเขาเรียกว่าจำมาเยอะเยอะจนเลอะจนความจำนั้นหายเขาเรียกว่ามันเกินขอบเขตเขาคนอัลไซเมอร์จะเป็นแบบนั้นแต่เราเนี่ยขจัดความคิดออกไปแล้วทำให้เราในใส่ใจในการพิจารณากายแต่ใส่ใจมากๆทำให้เราเนี่ยลืมการกระทำของเราบางอย่างอันนั้นเขาเรียกว่าเราเจตนาจะให้ลืมเพราะว่าเราจะเอาจิตเราไปทำกิจฉะนั้นการเจตนาให้ลืมเนี่ยมันไม่ได้เป็นการลืมด้วยความเลอะเลือนอย่างนั้นเขาเรียกว่าจงใจให้ลืมเพราะเราตัดสัญญาทุกอย่างแล้วก็สร้างสัญญาใหม่มีบ้างอันนั้นแหละแล้วจะไม่เป็นอัลไซเมอร์นะคนที่ทำอย่างนี้เนี่ยสติปัญญาจะดีอัลไซเมอร์ที่จะเป็นก็จะหายหรือจะกำลังจะเป็นก็ไม่เป็นแล้วไม่เป็นอัลไซเมอร์เพราะว่าอาจจะมีหลงลืมบ้างแต่ว่ามันเป็นการหลงลืมด้วยการจงใจเราก็มีบ้างนะเราก็ทำวิธีอื่นที่ว่าจะไม่ให้ลืมสิ่งนั้นสิ่งนี้บางครั้งก็จะมีกระดานเล็กๆไว้ข้างฝาบ้างเขียนอะไรที่ว่าสำคัญไว้เผื่อเราจะได้เดินผ่านบ้างอะไรบ้างจดจำไว้บางอย่างที่กิจจำเป็นอย่างนั้นเลยก็มีนะบางครั้งนะเพราะว่าเราจำเป็นต้องทำเพราะว่ากระมัวจะมาจำทั้งหมดเราก็ไม่ไหวจะไม่จำเฉยไม่อะไรเฉยเราก็จะไม่ได้ดำเนินอะไรบางอย่างที่จะขาดความรับผิดชอบตรงนั้นอย่างเงี้ย ก็ต้องมีวิธีหน่อยนะส่วนที่บอกว่าการระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณเนี่ยคนที่ไม่มีการเจริญแบบนี้มาก่อนเขาก็นึกอย่างเห็นเป็นพุทธรูปอย่างนั้นเห็นพุทธเจ้านึกไปเลยเป็นภาพไปเลยนึกอย่างนั้นเขาเรียกว่านึกแบบคนไม่ปฏิบัติอย่างนั้นก็ถือว่านึกดีสำหรับคนเหล่านั้นดีสำหรับคนเหล่านั้นนะแต่ส่วนเรานี่อบรมมาแล้วเนี่ยเห็นตัวเองนั่นแหละแล้วขณะที่เห็นซากศพในตัวเองอยู่นั่นแหละก็นึกซ้อนไปในภาพนั่นแหละว่าทำที่เราเห็นนี่ได้จากใครมาจากได้จากบุคคลไหนที่ให้มาเราก็จะเห็นว่าได้จากพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ทำเส้นทางเส้นนี้ได้แล้วก็พระธรรมคำสอนของท่านที่อุตส่าห์สอนให้เราได้รู้ได้เห็นและพระสงฆ์สาวกทั้งหลายท่านก็นำมาพูดมากล่าวแล้วก็เป็นทายาทของสืบทอดศาสนามาแล้วก็บุคคลที่ประพฤติดีประพฤติชอบตามผู้ย่าไปคือเห็นเราเนี่ยให้ซ้อนด้วยพระรัตนตรัยในท่ามกลางในความเห็นเราอย่างนั้นเนี่ยจะดีกว่าสำหรับคนระดับนี้ฉะนั้นพุทธคุณเรากับพุทธคนอื่นเนี่ยไม่เหมือนกันคันได้ว่าพุทธคุณอื่นเนี่ยนึกถึงเป็นอารมณ์เขาเรียกว่าประเภทอาสวะยังมีอาสวะทำกันเขาเรียกว่าบุญแบบอาสวะแต่แบบเราเนี่ยเขาเรียกว่าบุญแบบอริยมรรคเนี่ยเป็นอนาสวะแบบนักปฏิบัติที่ปฏิบัติมรรคฉะนั้นการคิดไม่เหมือนกันฉะนั้นเราเอาอย่างนี้ดีที่สุดนะอย่างนี้ที่ว่าเห็นตัวเองไปด้วยนะนึกถึงพระคุณไปด้วยนั่นคือดีที่สุดขอตอบแค่นี้เนาะสายอื่นรออยู่ครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากภูเก็ตครับจากโยมรัฐเจริญพรชายโยมกราบนมัสการท่านเจ้าค่ะง่าเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยโทรมารายงานนะคะจากที่เคยเที่ยวนั้นนะคะที่โทรมาบอกหลวงพ่อนะคะเป็นไงบ้างล่ะเป็นไงบ้างก็ที่เห็นคอเสกใช่ไหมคะอะไรนะที่บอกว่าเคยคออักเสบนะคะคออักเสบใช่ไหมคออักเสบแล้วก็เหงื่ออักเสบแล้วไปคิดแล้วก็ร้องไห้นะคะแล้วเป็นไงบ้างก็ตอนนี้คอกลับไปอักเสบอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คิดถึงตอนที่ตัวเองเคยโดนยุงกัดที่ทางภาคใต้จะเป็นโรคชนิดหนึ่งก็คือโดนยุงใช่ไหมคะกัดแล้วก็จะบวมตัวบวมตัวบวมแล้วเราก็รู้สึกหนาวในกระดูกใช่ไหมคะแล้วก็คิดพอคิดตอนนี้ขึ้นมาแล้วค่ะรู้สึกว่าไอ้ความสงสารที่เคยเห็นจากคออักเสบและเหงื่ออักเสบนะคะก็กลับมารู้สึกว่าโอ้การเป็นไข้นี่มันเจ็บปวดทรมานขนาดนี้เหรอต้องที่เราตัวบวมตัวอะไรนะคะก็พอคิดมาแล้วเราก็ร้องไห้อีกค่ะเห็นว่าโอ้การไม่สบายทำไมนิดเดียวเราเป็นนิดเดียวทำไมเราไม่สบายขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเจ็บปวดมากๆแล้วก็เกิดร้องไห้แล้วก็คิดถึงทีไรมันก็ร้องไห้ทุกทีค่ะคิดถึงจากที่ค
พอเก็บเหงื่อเก็บก็ตัวบวมใช่ไหมคะตัวบวมจนเหมือนว่าทุกอย่างมันปริออกมันศพอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเป็นตัวเรานั่นแหละแต่ว่ามันปริออกเหมือนศพอะค่ะจนต้องไปให้ช่างเฉยๆก็ตัดเนื้อออกให้นะคะก็คิดทีไรพอคิดถึงทีไรก็ร้องไห้ทุกทีแล้วเราจะร้องไปอีกนานไหมเจ้าคะคือโยมอาจจะเอาตรงนั้นมาเป็นอุบายแล้วอุบายมาพิจารณาตัวเองนึกตัวเองร้องไห้เนี่ยจะมาว่าให้เป็นไปเถอะเพราะว่าทำแล้วในจิตเราสงบนะไม่ใช่ไม่สงบนะแล้วเราก็จะเห็นตัวเองลักษณะนั้นนะให้เป็นอุบายไปเลยเพราะว่าเราเอาอุบายของเราที่เราเคยเป็นมาเป็นอุบายตัวเองแล้วการร้องไห้นั่นแหละเขาเรียกว่าเห็นความไม่เที่ยงในร่างกายนั้นเราต้องเป็นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆระยะหนึ่งนะมันถึงจะเบาลงนะเห็นมากกว่านั้นไปมากกว่านั้นแต่เราดูโดยรวมแล้วเนี่ยการร้องไห้ของเราไม่ได้เสียใจร้องไห้เห็นความไม่เที่ยงในสังขารว่าเราไม่มีอะไรที่จะหลงอะไรร่างกายนี้ที่จะต้องมีการแก่การเจ็บการตายการป่วยไข้อะไรก็มีหมดให้เราเห็นเป็นเรื่องของว่าความไม่เที่ยงซะแล้วไปเห็นความว่าไม่น่ายินดีในร่างอันนี้เลยแต่ให้เห็นเน้นว่ามันเป็นอุบายให้เราเนี่ยเห็นตัวเองชัดเราเน้นตรงชัดเป็นเกณฑ์ถือว่าอุบายไหนก็แล้วแต่นำซึ่งความชัดเจนในการเห็นของเราเนี่ยเกิดขึ้นอุบายนั้นเป็นอุบายชั้นดีสำหรับเราอุบายที่ดีสำหรับเราให้ทำตรงนั้นให้มากๆก็แล้วกันนะก็คือนึกว่าเอ๊ะทำไมร้องไห้แบบว่าคือร้องไห้สะอึกสะอื้นอะค่ะก็ไม่เป็นไรให้แบบอ๋อค่ะไม่เป็นไรคนอื่นก็ทำประเภทอื่นเขาก็ร้องไห้เหมือนกันอย่างโยมขึ้นอยู่คนก็ร้องไห้มาเยอะเลยแต่ในที่สุดแล้วมันจะหายร้องไปทีละน้อยละน้อยมันจะเบาลงเขาเรียกว่าความสังเวชนะแล้วรักษาภาพไว้หน่อยรักษาภาพตรงเห็นคอตลอดไว้อย่าให้หายแล้วก็ให้ลุกลามไปทั่วตัวให้เห็นรักษาภาพอสุภะของเราบ่อยๆที่บอกว่าขึ้นอืดขึ้นเบิดนั่นแหละมันจะปรีอะไรนะให้รักษาตรงนั้นบ่อยๆนะให้รักษาเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจำวันโยมจะร้องไห้ร้องไปไม่เป็นไรถือว่าร้องไห้ด้วยความดีไม่เป็นไรจิตเราจะสงบไม่ได้ร้องเสียใจนะร้องปิติใจนะปิติใจคนละรสชาติร้องไม่ได้เสียใจอะไรร้องปิติใจเนี่ยมันซาบซึ้งกว่านะนะเนาะยังไงรายงานมาเป็นระยะเนาะเจ้าค่ะสาธุนะสาธุเจ้าค่ะสาธุครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับหลวงพ่อจากโยมแหม่มโยมถามว่าโยมสวดปิติปิโสถอยหลัง108จบจะดีไหมเจ้าค่ะคือจะว่าดีเนี่ยมันก็ดีนะแต่ว่าดีมันมีหลายดีเดี๋ยวคนบอกว่ามีเงินบาทดีไหมดีละ5บาทละก็ดี10ละก็ดีจัก20ละดีหมดอ่ะ100ก็ดีล้านก็ดีแต่ว่าเราต้องดีว่าสวดก็คือยาถาภาวนาก็ยาทานเราก็ต้องคิดว่าสวดอย่างเดียวมันก็ดีระดับหนึ่งว่าให้ใจเราดีใจหน่อยแต่ภาวนาลึกๆล่ะอันนั้นดีที่สุดดีมากขึ้นไปเนี่ยเรายังไม่ได้ทำนะฉะนั้นเราก็ดีนะที่เขาอิติปิโสถอยหลังเนี่ยเข้ามาแก้นะเขาเรียกว่าอิติปิโสธรรมดาเนี่ยไม่ต้องถอยเนี่ยเขาเรียกบทสรรเสริญคุณของพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่ทีนี้คนที่บอกว่า เขาเรียกว่าเล่นของพวกเล่นของเล่นอะไรเนี่ยเราสวดบนเนี่ยผีมันก็สวดตามได้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าก็เลยว่ามีพิธีว่างั้นสวดถอยหลังผีมันไม่ได้ซ้อมมาเขาเรียกโดนของโดนอะไรเนี่ยผีสวดเราสวดเนี่ยเขาก็สวดตอบเลยก็เลยทำให้อำนาจของเราเนี่ยสู้เขาก็สวดเราก็สวดก็เลยเจ้ากันไปทำให้ทำอะไรผีไม่ได้ทำอะไรกับวิญญาณนั้นไม่ได้ทีนี้เราก็เลยสวดถอยหลังสวดถอยหลังเพื่อว่าผีเนี่ยไม่ได้สวดเตรียมสวดมาก็ทำให้เราเนี่ยผีนั้นแพ้เราอย่างนี้เขาใช้แบบนั้นแต่ถ้าผีเตรียมมาก็ไม่แน่นะสู้เขาไม่ได้เหมือนกันอีกนะฉะนั้นเขาเรียกว่าแก้เคล็ดกันนั่นเองเนาะครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมรุ่งจะเจริญพรจ้าโยมโยมรุ่งสาธุกับนมัสการเจ้าค่ะพระคุณหลวงพ่อค่ะเจริญพรเจริญพรมีอะไรถามเอ่ยอ๋อโยมเคยปฏิบัติมาค่ะกรรมฐานมามาเยอะเลยค่ะมันเห็นในสิ่งที่เขาไม่เห็นกันนะคะเวลาเดินมันก็ยังตัวลอยเวลายืนมันก็ยังตัวลอยอะค่ะก็กำหนดเห็นลมค่ะว่าเป็นลม ลมลอยก็ไม่ได้คิดอะไรพอมาฟังธรรม
พระคุณหลวงพ่อค่ะโอ้ยถึงกับน้ำตาไหลว่าสิ่งที่ปฏิบัติมาที่เราทำมาหลายปีโอ้มันไม่ใช่ทางพระคุณหลวงพ่ออธิบายให้ฟังว่าเออมันไม่ใช่หนทางนะมันเป็นทางของที่สี่ว่าอย่างนั้นเนาะโยมเคยเข้ากรรมฐานหลายชั่วโมงเหมือนกันนะคะนั่งแบบเห็นจิตกายมันแยกออกจากกันด้วยค่ะทีนี้ก็เลยว่าเออมันไม่ใช่แนวทางก็เลยมารู้ธรรมของพระคุณหลวงพ่อวันนั้นพระคุณหลวงพ่อดูที่ทีวีเนาะโยมได้เปิดดูพอรู้แนวทางอ่ะก็หลวงพ่อบอกว่าเนี่ยมันไม่ใช่แนวทางโยมก็กราบเป็นร้องไห้น้ำตาไหลไม่ได้ปฏิบัติแต่น้ำตาไหลก่อนนี่โยมมาปฏิบัติตามหลวงพ่อแล้วเป็นไงบ้างค่ะเดินเห็นว่าตัวเองเป็นกระดูกเดินก็ให้เอาจิตให้จิตเดินนะเจ้าค่ะหลวงพ่อให้จิตเดินเพราะว่าเออเห็นเป็นกระดูกตั้งแต่กระโหลกศีรษะแล้วก็เหมือนกับรูดคลิปด้านหลังไหลลงไปเรื่อยๆเป็นข้อเป็นปอกไปจนมองว่าตัวเองเป็นกระดูกทั้งตัวค่ะมองว่าเป็นกระดูกคิดมองนะเจ้าค่ะเพราะว่าคือจิตมองเจ้าค่ะใช่จิตมองนะอันนี้เป็นคำถามเนาะโยมใช้จิตมองว่าตัวเองเป็นกระดูกเดินนะเจ้าค่ะแล้วบางครั้งมันจิตมันไหลมันออกจากใจโยมก็ภาวนาว่าตัวเองเป็นซากศพเดินซากศพเดินเอามันไม่อยู่พยายามจะเอามันอยู่แล้วก็ผ่าท้องดู แล้วก็จากหน้าแบกออกมาเป็นกระโหลกศีรษะแบกมาก็ไปเห็นตับไตไส้พุงมันสดๆนะคะเป็นร่างสดโยมพยายามจะทำให้เป็นอสุภะคือเปื่อยเน่าให้มันเปื่อยให้มันเน่าก็คือจิตมันไม่ยอมค่ะจิตไม่ยอมเลยจิตจะยอมแค่สดๆว่าเป็นร่างสดได้หมดโยมร่างสดก็ได้ร่างเน่าก็ได้อันไหนยอมเอาวันนั้นนะอันไหนยอมเอาวันนั้นนะไม่เป็นไรเออนี่นะสักวันต้องเปื่อยต้องเน่านะตายวันหนึ่งมันแข็งนะวันที่สองเริ่มเสียนะวันที่สามเริ่มอืดเริ่มพองเริ่มแตกน้ำเลือดน้ำหนองเริ่มไหลนะพยายามจะให้มันเป็นอสุภะที่มันเน่ามันเปื่อยค่ะคือจิตก็ไม่ยอมค่ะมันจะเห็นแต่สดๆอ่ะคือจะเอาสดอย่างเดียวเลยได้หมดโยมจะยอมที่สดเลยเจ้าค่ะสดก็ได้โยมก็ได้ให้ดูลึกๆเข้าไปถึงตับไตเส้นพุงเลยให้สดๆนั่นแหละจะยอมได้แค่ไหนก็ไม่เป็นไรเอาเขายอมว่าดีกว่านะเดี๋ยวเขาจะเป็นไม่ได้หมดเนี่ยตอนนี้เขายังไม่ยอมก็เอาสิ่งที่เขายอมก่อนก็ได้เนาะเจ้าค่ะแล้วก็ถามพระคุณหลวงพ่อเท่านี้เจ้าค่ะเอากลับมาราชการนะเจ้าค่ะรู้จักทางที่ดีเจ้าค่ะน่าสาธุนะคือจิตเราเนี่ยมันอยู่ที่ว่าถ้าเขายอมทำในภาวะไหนได้หมดเลยเอาร่างสดก็ได้ร่างเน่าก็ได้หรือสลับไปสลับมาก็ได้หรือจะเคลื่อนไปเคลื่อนมาก็ได้หรือไม่เคลื่อนก็ได้ถือว่าองค์รวมแล้วเนี่ยขอให้อยู่ในตัวเราเป็นอนุภาพใช้ได้หมดเลยเราก็อนุโลมบ้างนะจิตบางครั้งเหมือนกับว่าเขาไม่รับตรงนี้เนี่ยแต่เขาก็ออกไม่ออกนอกลู่นอกทางเนี่ยเราก็อนุโลมนะแต่เราจะไม่อนุโลมเมื่อเขาออกนู่นออกนอกลู่นอกทางอันนั้นเราห้ามเลยออกนอกลู่นอกทางเป็นยังไงหมายถึงว่าไปคว้าอารมณ์อื่นมาคิดเนี่ยเราไม่ยอมเราตัดทันทีเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเป็นร่างเน่าแต่ว่ามันเขาก็จะเอาร่างสดอ่ะอันนั้นยอมเขาหน่อยนะไม่เป็นไรถือว่ายังไงก็อยู่ในขอบข่ายขอบเขตของการพิจารณากายถือว่าเอาล้ออนุโลมได้มันยังไม่ออกนอกลู่นอกทางใช้ได้ไม่เป็นไรแต่ว่านานเข้านานเข้าเขาอาจจะชอบอสุภะก็ได้ก็วันหลังชอบมาก็ไม่เป็นไรถือว่าไม่เป็นไรเขาอาจจะรับไม่ได้ทันทีเพราะว่าเร็วเกินไปไหมที่เขาจะรับสิ่งนั้นได้เราก็อนุโลมเขาหน่อยแต่ยังไงนักปฏิบัติต้องหาอุบายอย่างที่โยมหาเนี่ยเสมออุบายเหล่านี้เนี่ยเราไม่ได้ปล่อยให้จิตหาเองเราจะเป็นผู้หาให้นะเราเป็นผู้บริหารจัดการในทางเส้นนี้เนี่ยจิตนี่ตามเราอย่างเดียวจำไว้เลยว่ามาทางนี้เนี่ยจิตต้องตามเราอย่างเดียวเราเป็นผู้บริหารจัดการทุกเรื่องเราอย่าไปเฉยๆไม่ได้จิตมันจะเฉยตามอยู่แล้วเราอย่าไปเฉยตาม
นะเราให้หาอุบายมาให้ได้ก็แล้วกันครับก็มีสายเข้ามาครับขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสุราษฎร์ธานีครับจากโยมน้อยเจริญพรจ้าโยมฮัลโหลน่าเจริญพรเจริญพรมารายงานเรื่องน่าทำสมาธิอยู่กันน่าเป็นไงบ้างนะคือว่าคือจะนั่งเป็นร่างสดๆไม่ค่อยได้อ่ะพระอาจารย์ก็ไม่เป็นไรเอาร่างดั้งไหนได้ล่ะร่างไหนได้ล่ะร่างเป็นโครงกระดูกก่อนดูก็เอาร่างกระดูกก่อนอย่าไปเอาสดเป็นโครงกระดูกที่ยืนอยู่ข้างนอกเราก็เลยเราคิดในใจว่าเอ๊ะทำไมต้องไปยืนอยู่ข้างนอกเราถามเขาพอเราถามเสร็จเขาก็เดินเข้ามาหาเราอ่ะเดินเข้ามาหาร่างเราเราจะเอากระดูกร่างเราเท่านั้นไม่เอากระดูกด้านนอกด้านนอกมันจะมีแล้วก็นึกถึงกระดูกด้านในเดี๋ยวเขาก็หายเองเดินหายเองหรือเข้ามาเองก็แล้วแต่เราทักเขาว่าทำไมต้องไปอยู่ข้างนอกเพราะว่าเราว่าอย่างนี้นะทีนี้เขาก็เดินเข้ามาหาเราอ่ะเดินเข้ามาเข้าร่างเราคือก็เดินเข้ามาหาเราก็อยู่ที่เราก็ดีละไม่เป็นไรแต่ถ้าว่ามันไม่เดินเนี่ยเราไม่ต้องสนใจร่างกระดูกนอกนั้นให้ใส่ใจรูปกระดูกเราเดี๋ยวเขาหายเองนะแล้วทีนี้เราเขาเข้ามาในร่างเราแล้วเราก็เห็นว่าเขาเข้ามาแล้วเราก็เลยถามเขาว่าเอ้ยอยากจะดูสุภาพอสุภาพภายในบ้านอะไรบ้างนี้นะก็เลยเหลือบลงมาดูข้างล่างดูหน้าอกเราเขาก็จะแหวกให้เราดูเลยอย่างนั้นน่ะดีที่เราดูภายในอย่างนั้นดีอย่างนั้นดีอย่างนั้นทีนี้เขาก็คือแค่เราคิดเขาก็เปิดให้เราดูแล้วเหรอแค่เราคิดถามว่าเราอยากจะดูแค่นั้นเขาก็เปิดให้เราดูแล้วอย่างนี้ใช่มัดหรือเปล่าหรือว่าจานได้ได้โยมตามมัดหรือเปล่าได้ได้ยังอยู่ในมัดอยู่โยมอยากดูแล้วมันดูเนี่ยดีนะดีนะดีว่าอยากดูแต่เขาไม่ให้ดูเนี่ยนั่นไม่ค่อยดีมักแล้วล่ะเป็นมักแต่ทำไมเราแค่คิดเขาก็มาหาเราแล้วอย่างเงี้ยเขาก็ทำให้เราดูแล้วเนี่ยก็ดีที่เขาความใส่ใจของเรามีเนี่ยว่าใส่ใจอยากจะเห็นอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยมันเขาก็เกิดเขาก็สนองดูดีโยไม่ใช่เห็นร่างสดอะไม่เป็นไรร่างสดเอาไว้ทีหลังโยมเราเห็นร่างเหล่านี้ไปก่อนจะเห็นเป็นเฉพาะที่เหมือนกับเราดูมืออย่างเงี้ยที่จะเห็นแต่มือไม่เป็นไรเอาไหนเห็นเอานั้นก่อนโยมไม่ต้องเป็นอสุภะก็ได้ร่างสดๆก็ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเอาอสุภะไปก่อนก็ได้หรือเอากระดูกไปก่อนก็ได้ที่เห็นหน้าพระอาจารย์แต่ว่าไม่ชัดอสุภะเห็นแต่ไม่ชัดค่อยๆชัดค่อยๆชัดโยมเห็นค่อยๆชัดมันไม่ชัดทันทีหรอกบางครั้งดูเห็นชัดเลยเห็นชัดเลยบางครั้งเห็นชัดเป็นบางครั้งนะแต่บางครั้งมันก็จะไม่ชัดละอย่างเงี้ยมันได้เลยยังไงได้ไม่เป็นไรสับไปสับมาบางครั้งก็ชัดบางครั้งก็ไม่ชัดบางครั้งก็ชัดบางครั้งก็ชัดไม่เป็นไรถือว่ายังอยู่ในมรรคอยู่แล้วจะเป็นจังหวะของเขาก็ให้พระอาจารย์รู้ว่าเออมีมาตามมรรคหรือเปล่าแค่นั้นแหละค่ะขอบคุณมากค่ะสาธุนะให้ทำอย่างนั้นแหละอุบายไหนก็แล้วแต่ถ้าเราเห็นตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ว่าร่างสดก็ได้ร่างเน่าก็ได้ร่างอันไหนก็ได้หรือสับไปสับมาก็ได้หรือไม่สับก็ได้มันอยากจะเห็นร่างไหนแต่ว่าเขาไม่ให้เห็นแต่เห็นเป็นร่างอื่นไปก็ได้ทีนี้อยากเห็นแล้วเขาให้เห็นทันทีก็ดีสิก็ดีเรามันจะได้ไม่ยากขึ้นนะก็ง่ายขึ้นเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอุบายว่าเราจะทำยังไงให้จิตอยู่กับเนื้อกับตัวนะให้อยู่กับเนื้อกับตัวให้เห็นแจ้งเพื่อจะเปิดดวงตาเราเกิดขึ้นบางครั้งเราเห็นชัดมากแต่ว่ามันเป็นบางโอกาสบางครั้งบางคราวไม่ได้ชัดอย่างนั้นตลอดนะบางจังหวะเนี่ยมันจะชัดมากเลยแต่ว่าหลังจากนั้นไปแล้วเริ่มเบาอีกแล้วเริ่มแผ่วอีกแล้วเริ่มเลอะเดือนๆอีกแล้วอันนี้ไม่เป็นไรถือว่าปกติถือว่าดวงตาของเราเนี่ยเปิดบ้างไม่เปิดบ้างหรือสลึมสลือขึ้นลงอยู่ไม่เป็นไรยังไม่มาตรฐานนะอย่าตายใจว่าโอ้เราแจ้งแล้วสว่างแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเบาลงก็มียังไงก็แล้วแต่มันเป็นหนทางเรื่องการที่เราดำเนินไปเนี่ยทำให้เราได้เห็นว่าไม่มีเรียบเสมอไปนะทะเลเนี่ยไม่เรียบเสมอไปก็มีคลื่นบ้างลมบ้างฝนบ้างแล้วก็ไม่ได้เรียบราบเสมอไปแล้วก็ขอให้เห็นตัวเองไปเรื่อยๆจนกว่าจิตของเราจะถูกซับไปภายใน
ซับไปภายในจนว่าจิตเราไม่หลุดเมื่อไม่หลุดไปแล้วเนี่ยเรายังได้คำตอบอีกว่าร่างกายไม่เที่ยงเมื่อร่างกายไม่เที่ยงทำให้ตัณหาทั้งสามหมดลงได้ก็จิตเราก็ไม่ออกนอกนั่นก็คือการดับทุกข์นั่นเองวันนี้รายการของเราก็หมดพอดีนะครับก็สำหรับรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000และช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ขอนิมนต์หลวงพ่อครับให้พรญาติโยมครับก็ขอให้สาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ